face. GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับคุกกี้และจ๊ะครับนี่คือแก๊งเม้นประจำเป็นสุขเม้นบันเทิงเรื่องดาราขอให้บอกเราใช่เรื่องสารแหน่เรื่องบันเทิงเนี่ยเรื่องเผือกเรื่องเนาะต้องรู้ใครแฉใครใครโพสต์อินสตาแกรมถึงใครนี่ข่าวดับหนึ่งเรานี่แซบเหมือนกันนะแซบมากได้ข่าวว่าอ่านมาทั้งคืนเหมือนกันเมื่อคืนนี้อ่านแบบแทบไม่ได้นอนเลยอ่ะอ่านไปแล้วก็คิดไปอ่านไปแล้วก็คิดไปเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าถ้าจริงพี่อาจจะเชื่อทุกอย่างอยู่แล้วจริงเหรอเวลาเสพข่าวเชื่อหมดทุกอย่างเชื่อหมดเลยเหรอไม่เผื่อใจไว้อีกฝั่งนึงเลยเหรอไม่พออะไรที่มันแซบอ่ะเชื่อในความแซบที่สุดอ่ะเฮ้ยพี่แต่นี่แซบจริงอยู่บ้านที่สุดแล้วอ่ะแล้วข่าวอันดับหนึ่งวันนี้แซบมากอ่ะแซบมากคือต้องคือฝ่ายหญิงอ่ะออกมาเปิดเผยข่าวแบบนี้ฝ่ายชายคือถ้าเงียบนะคือเงียบจริงใครที่อยากรู้นะก็ต้องรอติดตามได้ครับในอันดับหนึ่งของเรานะคะ okay, ซึ่งก็เป็นที่มาของ Facebook comment ของเราในวันนี้นั่นก็คือขอสาบส่งแฟนเก่าด้วยประโยค เดี๋ยวก่อนนะ ติดจริงเคลียร์คอยนึง ขอสาบส่งแฟนเก่าด้วยประโยคสุดเชื่อเฉือนนี้ไม่เอาคำหยาบ wow. ใช่เพราะคำหยาบอ่ะอ่านก็คือเราอ่านกันเองสองคนตอนเบรกอ่านกับทีมงานแต่ที่เราคิดกันมาเนี่ยหยาบทั้งหมดใช่ทีมงานพยายามว่าพี่ปุ๊กกี้คือเวลาตั้งหัวข้อ Facebook ก็ช่วยยกตัวอย่างนิดนึงแต่คือการยกตัวอย่างคือออกอากาศไม่ได้เลยจริงๆต่ำซามแบบเฮ้ยออกมาแล้วนั่นน่ะเอาไม่หยาบเหรอไม่หยาบคือเอาคำไม่หยาบแล้วกันแต่เอาให้แสบอ่ะใช่จริงๆแล้วนะการแบบการสาบส่งแฟนเก่าด้วยประโยคเชื่อเฉือนนะคำว่าเชื่อเฉือนน่ะมันห้ามหยาบใช่ยิ่งไม่หยาบแล้วพอฟังปุ๊บแล้วแบบมันเจ็บกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ด่าหยาบกันแล้วจ้าเขาด่าให้แบบแซ่บไปให้แรงให้แบบที่สุดจะแบบฉลาดกว่าลองไปสรรหามากันแล้วกันแล้วก็ส่งเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหของรางวัลนะลองดูของรางวัลเลยครับนี่ฮะนี่เพิ่งออกเลยนะของรางวัลน่ะว้าวเรื่องนี้นะอะไรนะสไปเดอร์แมนนี่ครับUnited Home Entertainment แล้วก็ Sony Pictures Home Entertainment เนี่ยขอนำเสนอภาพยนตร์แอคชั่นยิ่งใหญ่มโหฬารความสนุกตื่นตาตื่นใจของซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อดังประมาณนี้เหมือนสปอร์ตนั่นคือ The Amazing Spider-Man 2หรือ The Amazing Spider-Man 2เนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วได้ชมกันในโรงภาพยนตร์ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกมาในรูปแบบ DVD แล้วก็ Blu-ray แล้วก็ Blu-ray 3Dชัดเข้าไปอีกคมชัดเข้าไปอีกชัดแบบเห็นแบบไม่รู้จะเห็นแบบเข้าไปถึงแบบรูขุมขนอวัยวะภายในสไปเดอร์แมนคือตอนนี้มันชัดขนาดนี้นักแสดงก็จะแบบแต่ไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ร้อยไหมบางทีไม่ช่วยเนาะนี่ร้อยมาหรือไม่ร้อยเลยดูคอนเซิร์ตหมอบอกไหมไม่ค่อยพอคือมันต้องใช้ยกยวงเนี่ยนะฮะมีทั้งสามแบบครับผมไปอีกนะคะ DVD ราคา359 บาทบูเรเนี่ย1 ดิสก์ 1 แผ่นราคา699แล้วก็ Blu-ray 3D 2แผ่นราคา 1,690 บาทและพิเศษสุดๆเลยครับเอาใจคนรักและสะสมภาพยนตร์โดยเฉพาะกับ The Amazing Spider-Man 2 Electro Head Package Package นี้จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมแผ่น Blu-ray 2แผ่น Blu-ray 3D และ Blu-ray ปกติแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับที่ตัว Electro นั้นจะมีไฟสีฟ้าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีจำนวนจำกัดน่ะทางขวาน่ะอ๋อหรอนี่ใช่ใช่ใช่อิเล็กโทรก็คือเจมี่ฟ็อกซ์น่ะตัวร้ายอ่ะที่มันไปดูดไฟฟ้ามาหัวอย่างงี้เหรออุ๊ยตายแล้วนี่นี่เอาไปเลยนะตัวร้ายภาพยนตร์เรื่องนี้คือเหมือนโคมไฟหรือเปล่าเป็นโคมไฟพี่ให้ทั้งหัวเลยนั่นน่ะราคานะ 4,990 บาทนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนจำกัดคุ้มค่ามากกูสิใช่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ไปง่ายๆจ้ะแล้วก็มาร่วมลุ้นกันว่าพีเตอร์พาร์เกอร์นั้นต้องเจอกับศัตรูตัวฉกาจแล้วก็จะจัดการกับเหล่าวายร้ายอย่างไรสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านจำหน่าย DVD แล้วก็บูเรชั้นนำทั่วประเทศจำกัดนะจำนวนจำกัดไอ้หัวเมื่อกี้อยากได้ว่ะเนาะมันดูแบบมันดูอิเล็กโทรมันดูแบบว่าเทคโนโลยีดีอ่ะไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าเอามือแตะไปปุ๊บแล้วแบบมันจะมีแบบไฟวิ่งขึ้นไปที่มือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
จ้าเล่นไฟช็อตจริงๆมันมีนะไอ้ลูกแก้วนั้นไงมันไม่วิ่งที่มือมันวิ่งมาในแก้วหรือเปล่าไม่พอเราไปแตะปุ๊บมันก็จะวิ่งจากแก้วกลางกลางแก้ววิ่งขึ้นมาที่มือเราอะมันวิ่งมาอยู่ข้างใต้ยังไงใต้มือเราในแก้วอะถ้าขึ้นมาตรงเนี้ยคือไฟช็อตช็อตใช่ในจุดนั้นนะอ้าวโอเคครับยังไงฝากกันไปด้วยแต่ว่าใครก็ตามที่ส่งข้อความเข้ามาหาเราทาง Facebook Comment ก็มีเสื้อแจกให้นะครับ2ตัวโอเคนะฮะอยากได้เองเลยเนาะเพิ่งออกเลยนะนะเอาเลยไหมมีแขกมารอเนาะคือจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะผมเพิ่งได้ยินโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยดีกว่าว่ารายละเอียดโปรเจกต์นี้เป็นยังไงนะฮะแต่ไปเจอกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก่อนครับกลุ่มศิลปิน Frontage New Face hey.สักกี่เดินหน้าลุยมันเข้าไปเธอหากต้องการในสิ่งไหนลุยไปไม่ต้องยากสุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยเข้มไปเลยเธอเอาอยู่สุดๆไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนแต่ทุ่มมันจริงใจทุ่มเทเข้าไว้ให้สุดๆกูอยากรักที่อยากจะถูกรักมัวแต่ยึดแต่ยักคงไม่ทันหากจะอยู่กับฉันที่อยากอยู่กับฉันคงต้องทุ่มเทกันทั้งใจไม่ลังเลทุ่มเทหมดทั้งใจสุดๆไม่มีหยุดที่หยุดคงไม่ไปถึงไหนไม่ต้องกลัวจะมัวมาให้ขาอยู่ได้ไงเธอหากมีใจอยากเก็บไว้เทไปไม่ต้องยากสุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยเข้มไปเลยเธอเอาอยู่สุดๆไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนแต่ทุ่มมันจริงใจทุ่มเทเข้าไว้สุดๆ yeah let's goคนเราจะทำอะไรก็ได้ฉันมีหัวใจที่มุ่งมั่นขอแค่ไม่ท้อขอแค่ไม่ถอยยังไงต้องถึงในสักวันจะปีดอยู่ที่หัวใจคันเร่งมันออกไป oh come on yeah สุดๆไปเลยเสียเวลาจะไม่อยู่สุดๆไปเลยเข้มไปเลยจะเอาอยู่สุดๆไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันทั้งใจสุดสุดไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่สุดสุดไปเลยเข้มไปเลยจะเอาอยู่สุดสุดไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันจริงใจรักใครก็รักไปรักใครก็รักไปรักให้สุดสุดเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญจ้าเชิญทั้งสามท่านเลยครับเชิญครับมาเอายินดีต้อนรับสู่แก๊งเม้นประจำวันศุกร์เม้นบันเทิงนะฮะนี่เพลงเมื่อกี้คือสมัยที่เรายังสาวๆกันอยู่โอ้โหดิ้นสาวๆหรือเปล่าสาวสาวหนุ่มๆเลยอ่ะโอ้ดิ้นดิ้นนะดิ้นนี่มันสามสี่ปีก่อนใช่ไหมครับอะไรนะใช่เพิ่งเรียนจบมาไม่นานนี่เองปริญญายังร้อนๆอยู่เลยอ่ะฝุ่นฝุ่นยังไม่มีเลยเนาะยังไม่เกาะเลยรูปที่จำไม่ได้นะเพราะว่าหน้าตึงมากแบบชิ้นแน่ๆนั่นเองอ้าวสวัสดีน้องๆทั้ง3คนเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยครับโอเคครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะจินนี่สวัสดีครับไมค์ครับน้องไมค์สวัสดีค่ะข้าวโพดค่ะโอเคน้องจินนี่น้องไมค์แล้วก็น้องข้าวโพดนะครับพูดถึง Frontage New Face แต่ละคนนี่มาร่วมงานกับ Frontage ได้ยังไงครับก็จินนี่ก่อนนะคะก็จินนี่เนี่ยมีเหมือนมีโปรเจกต์เป็นเหมือนแบบ
คล้ายๆโบนัสแทร็กในอัลบั้มเก่าก็คือ Frontage Luggage ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีมากที่เหมือนแบบพี่ๆก็เห็นว่าเรามีความสามารถก็เลยเชิญมาร่วมโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษมากๆเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะเล่าว่ามันพิเศษยังไงของผมบ้างก็เริ่มจากเราเล่นดนตรีกลางคืนก่อนครับแล้วก็มีพี่โปรดิวเซอร์เขาไปเห็นไปเจอแล้วเราก็มาเทสเล่นร้านไหนอะพี่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะไม่บอกชื่อดีกว่าแต่เมื่อก่อนเล่นหลายร้านอ๋อเมื่อก่อนเล่นหลายร้านก็คือเล่นกลางคืนอยู่เล่นกลางคืนเล่นกีตาร์ร้องเพลงอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็หล่อได้มั้งครับเออเอาเว้ย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 ถ้ามั่นใจก็ปล่อยเขาไปมันจับไปเลยก็ของหนูก็คือปกติก็เรียนร้องเพลงมาแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาประกวดร้องเพลงตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยก็คือ Singing Contest ค่ะแล้วก็ได้เป็นโปรเชอร์มาเรียนที่ G Vocal หลังจากนั้นเนี่ยครูเจค่ะก็ส่งมาลองเทสกับทาง Frontage ค่ะแล้วก็ได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์ค่ะโอ้นี่เส้นทางเขายาวนานเนาะเฮ้ยนี่ไอ้น้องข้าวโพดนี่เขากระซิบมาว่าเรียนคณะอะไรนะคณะอะไรแพทยศาสตร์ค่ะจริงวะเนี่ยคณะเดียวกันใช่ไหมคะโอ้ตายแล้วแต่ไปทางจ่ายยาโอ้ยน่าอยากที่ไหนใช่เรียนหมอเรียนหมอไม่ได้หรอกปีอะไรนะครับตอนนี้อยู่ปี3แล้วค่ะปี3แล้วคุณหมอแพทย์ที่ไหนฮะอยู่จุฬาค่ะ CRCU Singing Contest ที่คณะแพทย์เขาจัดป่ะใช่ค่ะอ๋อเขามีกิฟต์วอเชอร์มาให้เรียนที่นี่มาเจอคุณครูที่นี่คุณครูก็เลยส่งเข้ามาให้มาแคสที่ค่ายนี้ใช่ค่ะนี่เก๋มากพี่เมื่อก่อนพี่ก็จะเรียนแพทย์เหมือนกันแล้วเหรอแต่ก็ไม่เอาดีกว่าทำไมถึงล้มเลิกอะครับคะแนนไม่ถึงเลยล่ะใครจะไปทำได้เอาเดี๋ยวย้อนกลับไปที่น้องไมค์ใช่ไหมครับเห็นน้องไมค์บอกว่าเอาน้องมาอยู่ที่เหรอเอาน้องจินนี่สิโอเคขออภัยน้องจินนี่บอกจะเล่าอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้จริงๆโปรเจกต์นี้แบบพิเศษมากๆเพราะว่ามีเหมือนแบบ10ศิลปินนะคะร่วมฟิชเชอริงกันนะคะในอัลบั้มนี้สมัยนี้เขานิยมฟิชเชอริงกันครับใช่ก็ฟิชเชอริงกันน้องไมค์ไม่ค่อยธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวๆเพลงเขาเน้นดีเหมือนกันนะว่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเอาเพลงแบบเก่าอะค่ะมาโคเวอร์ใหม่ใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเปลี่ยนเวอร์ชันเก่าไปเลยอะค่ะอย่างเช่นสุดๆไปเลยเมื่อกี้ฟังโอ้โหก็แดนซ์กันเป็นเพลงแดนซ์อันนี้แค่โบนัสแทร็กนะครับใช่โบนัสแทร็กใช่ไหมใช่ค่ะเพลงอื่นมีอะไรบ้างอะพอบอกได้ไหมก็มีหนูนะคะจะฟีเจอริงกับพิกเกอร์เพิร์ดอะไรนะครับฟีเจอริงกับพิกเกอร์เพิร์ดโอ้ยเพลงชื่อเพลงว่าติ๊กต็อกค่ะก็คือเป็นเพลงของพี่ปามี่ใช่แต่เรามองว่าถ้าฟังต้องลืมพี่ปามี่ไปใช่ทำไมคะเราสวยกว่าเพราะแย่กว่าเขามากเลยถูกไหมใช่เขาไม่ได้เราก็เลยแบบสร้างจุดยืนขึ้นมาใหม่เป็นผู้หญิงที่ครองโลกใช่เป็นแบบ new look ยาน้องเขาฐานแข็งแรงเลยสร้างจุดยืนขึ้นมาใหม่ได้ดูจากฐานเขาไม่ใช่แล้วก็มีเพลงที่ปล่อยไปค่ะปันฮั่น second need ใช่แล้วก็มีใครอีกช่วยกันมีใครอีกพี่ตุ๊กค่ะโซคูกับมากับพี่ลิปตาใช่ครับใช่แล้วก็จะมีพี่ต้าพาราดอกกับ the superสกาโอ้ยเยอะมากนะเยอะมากอ่ะมีแบบพี่แชมป์กับพี่พิจิกาเบลสุพลกับ ETC ครับใช่มีพี่แก้มพี่อ๋องหมดหรือยังเนี่ยก็เป็น10ศิลปินกับ10เคสอ่ะมันคอมันเยอะมากค่ะแล้วก็นี่จะบอกว่าอัลบั้มเดียวด้วยนะคือออกอัลบั้มแรกมาปุ๊บนะมีคอนเสิร์ตได้เลยอ่ะเพราะคอนเสิร์ตปุ๊บใหญ่เลยพึบเลยไงที่เดียวบิ๊กบึ้มเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยซื้ออัลบั้มนี้ไปก็คือได้ครบเลยครบเนาะแล้วก็เพลงเป็นแบบเพลงมันก็จะเปลี่ยนมาคือเหมือนก็จะจำลุคเก่าๆของเพลงเดิมๆไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือจะเป็นแบบนิวลุคเหมือนเมื่อกี้เป็นการเป็นเพลงแบบแดนๆมันไปเลยใช่เพลงเมื่อกี้คือทำไมถึงเอามา cover ได้อะคะเพราะอะไรสุดๆไปเลยค่ะก็จริงๆมันเป็นเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์พิเศษค่ะของ Toyota Motorsport ค่ะซึ่งตอนนี้เหมือนคือเหมือนแบบว่าโปรเจกต์เขาเนี่ยคือเป็น Fast Fun Face ซึ่งมันอยากให้เป็นแบบเด็กวัยรุ่นนะคะซึ่งเหมือนแบบมันใช่เข้ากับดีน้องประเด็นเขาว่าวัยรุ่นนะทำไมต้องมองมาที่ทางพี่หรือเพราะว่าเราไปไม่ได้เหรอโอเคขอบคุณมากครับโทษนะมองแบบว่าอย่าไม่เกี่ยวกับพี่นะคะเมื่อกี้น้องเห็นตอนก่อนเข้ามาที่แอดขอนผมงอกเลยเนี่ยอย่าซูมนะขอนเป็นไหนที่จอนอยู่ด้านจีตอนนี้น้องมองอยู่นะแล้วก็โปรเจกต์นี้คือพิเศษมากค่ะคือเราเนี่ยก็จะได้ไปร่วมสถานที่ต่างๆกับ
ทางโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตใช่ครับที่เขามีรถโชว์ตามจังหวัดต่างๆอาทิตย์หน้าก็มีแล้วใช่ใช่อาทิตย์หน้าก็จะมีที่ที่โคราชวันที่23 24ใช่แล้วก็จะมีสนามต่อไปค่ะก็จะมีที่เชียงใหม่21 22เดือนหน้าใช่ค่ะก็คือจังหวัดใหญ่ๆทั่วฟ้าเมืองไทยแหละแล้วคือที่สำคัญคือร่วมฟรีเข้าร่วมแบบร่วมงานฟรีด้วยงานฟรีไม่ต้องมีบัตรเลยนี่นี่ตัวอย่างใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็เป็นภาพความสนุกสนานที่อยู่ใน MV นะคะน่าคุ้นคุ้นไหมคะเอาตัวเป็นอะไรตัวเป็นพระเอกให้เราตัวคือมาเล่น MV ให้ด้วยจริงตัวอยากเที่ยวงานฟรีตัวบอกว่าอยากมางานฟรีใช่ตัวคนจะแบบอะไรเออตัวเขาร้องเพลงไม่ได้นี่ใช่ไหมต้องร้องได้นะหนูแอบได้ยินมาเขาร้องใช่เขาจะใส่หูฟังแล้วร้องเพลงตลอดเวลาแต่ไม่พอนะจริงจริงเพลงนี้ก็มีน้องใครปัน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 เต็มฟ้าพอดีปันปันมีภารกิจก็เลยร่วมกันไม่ได้ปันปันไม่อยากมาว่ารังเกียจพวกพี่อะไม่ใช่ปันปันรังเกียจเราสามคนปันปันควรจะพี่เขาพี่สวยกว่าโอ๊ยตายแล้วคิดนั้นเนี่ยลอยแล้วลอยแล้วเดี๋ยวถามทั้งหมดเลยกับที่จินนี่ดีกว่าทั้งหมดไปแต่จินนี่ไปนะมีอะไรอีกอ้าวมารายการเราทั้งทีก่อนจากกันครับไหนๆอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ฟีเจอริ่งแล้วก็เลือกเพลงเก่าๆมาเนี่ยนะฮะอยากให้น้องแต่ละคนเลือกเพลงโปรดของตัวเองแล้วก็ร้องให้แฟนๆรายการฟังสักหน่อยเอาเพลงโปรดของตัวเองเลยของตัวเองTikTok ได้จะโปรโมททุกอย่างถูกไหมได้นะยังไงก็ได้เพลงอะไรก็ได้ที่แบบชอบอยากร้อง TikTok ไงคะโอเคได้เลยอ่ะแล้วเลยร้องด้วยกันร้องด้วยกันใครก่อนใครก่อนไม่เหรอท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลยนะท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุกหนึ่งสองสามไม่เด็กนัดกันมาอีกพี่ฮุกก่อนแล้วก็ค่อยฮุกเอาใหม่ TikTok นะ1 2 3 TikTok 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 ไม่ได้นัดกันเอาใหม่ขออีกรอบ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 3 4อย่าฟังคำว่ารักช่วยบอกสักทีรักไม่รักแค่นี้ง่ายๆบอกได้ไหมรีบตอบอ้าวก็มันกลัวไม่ทันเธอช่วยคิดเร็วๆคงจะดีเออต่างต่างจับคีย์อะไรไม่ได้เลยอันนี้อย่างว่าใช่ใช่ใช่เพียงร้องตามแบบว่าอ้าวใช่อยู่ดีก็เปลี่ยนเสียงเป็นเหินขึ้นไปซะงั้นจริงจริงเออแต่เพราะว่าเนี่ยเสียงเราก็ใส่กันมากจะบอกคุณผู้ชมนะการที่ร้องเพลงอะไรแบบนี้แล้วคือเพลงเก่าอ่ะเขาทำไว้แบบคือก็ดังอยู่แล้วในส่วนเพลงเพราะอยู่คือคราวนี้พอเด็กรุ่นหลังเอามาร้องอ่ะมันจะถูกกลืนไปเลยคือจะฉีกยากมากอันนี้แบบเป็นอีกแนวนึงเลยนะแนวนึงเลยคราวนี้ใครต่อดีอ๋อตาผมเลยต่อเลยต่อเลยครับพอดีว่าวันนี้แพ้คนปากแดงด้วยสิครับโอ้ยเห็นไม่ได้นี่ก็มีของเอ้ยคือสามีพี่จะดูอยู่ตลอดไม่ออกอาการอะไรมากเออให้มีละกันนึกออกตอนนี้ให้ฉันดูเฮ้ยโดนเลี้ยงเฮ้ยฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอใจอ่าใช่แล้วไว้ไม่โดนทุบหัวใช่ไหมครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนคือแฟนพี่ใช้เท้าอย่างเดียวกระอย่างเดียวล้อเล่งล้อเล่งนะเออต้องถือว่าเนาะน้องเขามีความสามารถนะน้องเขาแบบกล้าแสดงออกมั่นใจเสียงดีและที่สำคัญคืออยากจริงๆแล้วหาโอกาสไปดูสดนะจ้ะผมว่าดูสดนะอัลบั้มนี้น่าจะมันมากมันนะฮะ10ศิลปินใช่ไหม10เพลง10ศิลปิน10เกส10อ๋อ10เกส10เพลง10 MV 10ค่ะทุกอย่าง10ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะกี่ร้อยแล้วนะเนี่ย 1,800 แล้วคิดอะไรไม่ออกตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจริงๆมีหลายช่องทางมากๆที่ติดตามพวกเราได้เอาเลยฝากเลยจ้ะแฟนเพจ Music Label ค่ะใน Instagram มี Facebook มี Twitter มีทุกอย่างค่ะใช่ก็สามารถติดตามได้แล้วก็ที่สำคัญยังอีกโทษครับไม่มีอะไรไปมองเห็นพอดีแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือโปรเจกต์พิเศษ Toyota Motorsport ค่ะก็มี IG เหมือนกันติดตามได้เลยค่ะที่IG Toyota Motorsport ค่ะใช่ครับถ้าอยากดาวน์โหลดเพลงเออโอ้โหห้ามลืมเลยยังไงคะดอกจัน1230909ครับแล้วก็กดโทรออกด้วยค่ะไม่ต้องอดค่ะว่าอย่างนั้นได้ฟังไหมไม่ต้องอดจะไม่ได้ฟังนะก็ไปดาวน์โหลดกันดีกว่าเพราะเพราะจริงได้เลยนะครับเอายังไงฝากน้องๆไว้ด้วยนะฮะทั้ง3คนครับน้องข้าวโพด
น้องจินนี่แล้วก็น้องมายนะครับตัวแทนจากกลุ่มศิลปิน Frontage New Face ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดตามน้องๆเขากันได้หลากหลายช่องทางที่น้องเขาบอกไปนะฮะส่วนเบรกนี้ขอบคุณกันก่อนครับ GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศพักสักครู่เบรกหน้าเจอกันครับค่ะGMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ Dig it Dig it เบรกที่2แก๊งเน้นบันเทิงครับผมนะอ้าวก็เข้าหัวข้อ Facebook Comment ขอสาบส่งแฟนเก่าด้วยประโยคสุดเชือดเฉือนนี้นี่เลยตรงนี้ต้องมีคนลองดีกับเราอะไรเหรออย่า กลับมาอีมีดอีมีดเชื่อเฉยไหมฮะเชื่อเอ้ยโหบัดคมกริบเลยอ่ะลองดีว้าเออเอออีมีดเลยเหรออีมีดกาดาวไว้ดีกว่าเผื่อให้ใบเกิดของคนอย่างเธอมันก็เป็นแค่ใบขอโทษจากบริษัทถุงยางเท่านั้นล่ะเกิดมารกโลกจริงๆเชื่อเฉือนเจ็บเหมือนกันนะอันนี้ออกมาเป็นแนวแบบคำสวดโอมให้ช้างลืมโขลงให้ช้างลืมโขลงให้โขลงลืมไพรให้มันร้อนเร่าให้มันรักใครให้มันอยู่ไม่ได้โอมนี่แบบหมอขมิ้นนี่หมอขมิ้นฉันถือก็มีความแบบศิลปศาสตร์ในที่บ้านอยู่สุรินทร์หรือบุรีรัมย์แน่นอนอันนี้บอกว่านัดจะเอาเวลาที่คบกับเธอไปหาหมัดให้หมาจะมีประโยชน์กว่าเออก็เจ็บนะถือว่าเจ็บนะอีกอันนึงบอกขอให้มึงอ้วนเออเซ็งเป็ดโอ้ซาร่ามันแย่มากนะครับก็ไม่รู้สินะได้ใหม่แล้วอันนี้บอกว่าเออมึงคิดถูกยอมแพ้ว่ะยอมรับเหรอยอมแพ้ว่ะยอมแพ้เนาะอันนี้แพ้ตัวเองเขาเป็นเอดเฮ้ยอันนี้เจ็บนะเจ็บเหมือนกันนะเฮ้ยเจ็บมากอ่ะช็อกเหมือนกันมันคงวิ่งไปโรงพยาบาลไม่เจ็บเปล่ามันจะแบบเย็นวาบเข้าไปถึงแบบสันหลังใช่ใช่มีอีกไหมมีอีกไหมไม่ค่อยมีอ่ะพอเราดักคอไว้ไงว่าแบบห้ามส่งคำอะไรที่มันออกอากาศไม่ได้มาก็หยาบเยอะเรียบร้อยแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยหยาบนะแต่ก็แบบเป็นภาษาอันนี้หยาบไหมอ่ะก็คือภาษาไทยไทยถูกปะจริงๆไม่ค่อยไม่หยาบหรอกคำนี้จริงๆคือมันเป็นคำไทยอ่ะลองอ่านให้ฟังละกันจันไรอับเห็ดสดปลาร้าดองกินคอมเผาสามหุยต้มยำวิปริตเห็ดมนุษย์อีเห็ดพออีหมาหัวเน่าปากระเป๋ายิงโฉบเย่เย่เย่เออมันขึ้นอยู่กับบริบทเห็นไหมล่ะไม่ใช่หยาบนะแต่ปกติคำว่าจันไรเนี่ยในคำไทยแท้พี่จะใช้บ่อยเพราะว่าเป็นคำที่แบบว่าด่าแบบผู้ใหญ่จันไรใช่แต่ต้องจันนะนี่คือเรื่องแบบจันไรอะไรเงี้ยคือจริงๆคือมันเป็นเสนียดเออเสนียดจันไรเหมือนเสนียดจันไรก็ไม่ได้หยาบเวลาคนไทยออกมาด่าชอบออกมาด่าแบบเหมือนใส่อารมณ์แล้วก็แบบพูดผิดอ่ะจากจันเป็นจังอ่ะซึ่งไม่ใช่ไงนะฮะอะไรอีกอ่ะไม่ค่อยมีอะไรแล้วว่ะอกหักไม่เป็นคิวต่อไปเชิญค่ะอันนี้บอกว่าใช้หนี้กูด้วยอ๋อยืมไปเหรอกูไปคงหยิบยืมกันระหว่างคบกันนะฮะถ้าอีฉันจะฆ่าตัวตายเพราะคุณฉันยอมรับทานฉันยอมรับประทานมิสเตอร์มัสเซลตายจะได้ถือว่าตายเพราะผู้ชายล่ำล่ำไม่ใช่ผู้ชายต่ำๆอย่างตัวคุณอันนี้บอกว่าฝากลูกนะแตงเฮ้ยฝากไว้ในกายเธอเหรออันนี้ขออินกระแสพี่ยอดนิดนึงนะโอเคครับประมาณนี้นะส่งมาเรื่อยๆนะส่งมาเรื่อยๆพี่เอ็ดไม่อีกเริ่มดีแล้วเริ่มใช้ได้เอาไม่หยาบไม่หยาบนะอย่าลืมนะฮะค่ะเอามาข่าวแรกกันหน่อยสำหรับข่าวบันเทิงของเม้นท์บันเทิงในสัปดาห์นี้ครับก็คงจะต้องคือต้องบอกว่านะข้ามข่าวนี้ไม่ได้ใช่คือวันที่รู้ข่าวนี้ถึงกับแบบช็อกเหมือนกันนะตอนแรกที่เห็นใน Twitter มันชอบมีข่าวปลอมใช่พี่มีบ่อยมากใช่ใช่คิดว่าเดี๋ยวรอเช็คข่าวก่อนละกันว่ามันจริงหรือปลอมพอจะเช็คปุ๊บแล้วจริงปุ๊บนะจริงว่ะโอ้โหคือกำลังพูดถึงการจากไปของนักแสดงที่คือสำหรับตัวจ๊ะอะถ้าถามนักแสดงฮอลลีวูดอะนี่คือ1ใน5ของผู้ชายอ่ะในฝั่งผู้ชายคนนี้คือ1ใน5คือ1ใน3ด้วยซ้ำอ่ะที่ชอบมากเหรอเพราะว่าคือคนนี้คือโรบินวิลเลียมส์นะครับถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ติดตามเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเพราะว่าคือโรบินวิลเลียมเนี่ยคือเติบโตมาจากการเป็น
การเป็นนี่พี่เหมือนพี่โน้ตอุดมอ่ะเขามาจากวันสแตนด์อัพคอมเมดี้นะใช่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากแล้วก็มาจากการเดี่ยวไมโครโฟนแล้วพอเดี่ยวไมโครโฟนเสร็จปุ๊บอ่ะถึงได้มาเล่นพวกละครพวกซีรีส์แล้วก็ก้าวขึ้นมาแบบทำรายการทีวีแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์ในที่สุดคือจำเขาในภาพของคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีใสๆแฮปปี้ใช่ซึ่งที่จะชอบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยนอกเหนือจากเขาจะเล่นคือคนคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยมักจะถูกผลักให้ไปเล่นหนังคอมเมดี้แต่หลายเรื่องเขาถูกผลักให้ไปเล่นหนังดราม่าแล้วเขาทำได้ดีมากดีเหมือนกับไม่รู้ครบเครื่องจริงคนนี้แล้วสายตาเขานะเป็นสายตาที่หาได้ยากมากในนักแสดงสำหรับจัดนะรู้สึกว่าแบบตาเขาอ่ะมันแบบมันบอกอะไรได้หลายอย่างมากตามีชีวิตมากตามีชีวิตโดยเฉพาะเวลาเล่นอะไรเศร้าๆนะตาเขาจะแบบปิ๊ง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 มันระยิบระยับสังเกตเหมือนกันเลยอ่ะอยู่ข้างในนะมันแบบเหมือนตามันเล่าเรื่องอ่ะเหมือนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรไม่รู้อ่ะแต่ครับข่าวช็อกโลกมากเพราะว่าโรบินวิลเลียมเนี่ยในวัย63ปีถูกพบในสภาพเสียชีวิตแล้วในช่วงสายของ11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาของตรงลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกาคนที่เข้าไปเจอเนี่ยคือผู้จัดการส่วนตัวไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ไม่มีใครมาเปิดเนี่ยก็เลยก็ถือวิสาสะเข้าไปแล้วก็ไปพบสภาพของโรบินวิลเลียมเนี่ยในสภาพที่ขาดอากาศหายใจเพราะว่าผูกคอตายนะฮะโอ้ยทำไมเนาะคือจากการชันสูตรพลิกศพของตำรวจเนี่ยแล้วก็การสอบสวนเนี่ยปรากฏว่าสาเหตุการตายก็แน่นอนนะฮะผูกคอตายก็มาจากการขาดอากาศหายใจแต่ว่าสาเหตุที่นำมาสู่การเสียชีวิตนั้นมีหลายสาเหตุสาเหตุหลักๆเลยเขาคาดกันว่าโรบินวิลเลียมเป็นคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า depress โรคซึมเศร้า depress เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ยาเสพติดขนาดหนักแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นแอลกอฮอลิกคือติดเหล้าติดเหล้าคือดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็เลิกไปพอเลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็ส่งผลทำให้เกิดเขาบำบัดอยู่ตอนนั้นใช่เขาบำบัดอยู่แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้านอกเหนือจากเป็นโรคซึมเศร้าปุ๊บโรบินวิลเลียมในวัย63ปีเนี่ยมีข่าวว่าเขาเป็นโรคพาร์กินสันระยะเริ่มแรกคือโรคเนี้ยที่สั่นๆใช่ระบบประสาทอย่างนี้ใช่ไหมเป็นโรคระบบประสาทคือมือจะสั่นตลอดเวลาแล้วก็พอเป็นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยพออาการหนักๆเนี่ยเขาจะควบคุมการแบบการเคลื่อนไหวของตัวเขาเองไม่ได้ก็คงเครียดแต่เนอะใช่อะไรอย่างเงี้ยบวกกับโรบินวิลเลียมนะครับสถานการณ์ที่4นะโรบินวิลเลียมเนี่ยเป็นคนที่มีความล้มเหลวด้านชีวิตครอบครัวเรื่องการหย่าร้างภรรยาเขาเนี่ยคนนี้เป็นภรรยาคนที่3มั้งอ๋อคนที่3ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงปัญหาด้านที่4ที่เขาสันนิษฐานกันที่มันประกอบด้วยกันเข้าทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของหนี้สินก็เลยอุ้ยเขามีหนี้เหรอเขาดูแบบจริงๆฮอลลีวูดชอบแบบรวยมากๆนั่นสิจะก็งงเหมือนกันว่าทำไมวะแต่ว่าสาเหตุที่4เป็นสาเหตุที่น่าจะไม่ใช่ที่สุดนะอ๋อเหรอแต่ว่าสาเหตุหลักๆอ่ะน่าจะเป็นสาเหตุ3อันเนี้ยฉันว่าก็คือหนักๆก็คือโรคซึมเศร้าใช่จะเป็นโรคซึมเศร้ามีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายเยอะมากคือคนเราพอเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องของเคมีในสมองนะแล้วก็คือจริงๆมันมีอาการหลายอาการถ้าให้พูดอ่ะมันจะแบบเยอะมากเนี่ยนะครับต้องเชิญดร.สมิธมาใช่ดร.สมิธอริยสุขมานั่งคุยกันเลยล่ะแต่ว่าพอมีเรื่องนิดนึงอ่ะเขาจะตีไปไกลอ่ะคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคือมีเรื่องที่มันใช่จะร้องไห้ออกมาจะไม่มีเหตุผลอะไรอย่างงี้ใช่ใช่อ้าวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็ปรากฏว่าก็มีพวกเราคนดังต่างๆเนี่ยก็ต่างมาทวิตข้อความแสดงความเสียใจมากมายนะคะก็เราก็เลยหยิบยกมาให้จาก4คนละกันคนแรกก็คือภรรยาของเขาเองซูซานชไนเดอร์นะคะเป็นภรรยาของโรบินวิลเลียมนะคะเขาบอกว่าฉันสูญเสียสามีแล้วก็เพื่อนสนิทที่สุดไปขณะเดียวกันเนี่ยโลกก็ได้สูญเสียหนึ่งในศิลปินอันเป็นที่รักที่สุดและมนุษย์ที่งดงามที่สุดคนหนึ่งของโลกไปฉันใจสลายอย่างที่สุดในนามของครอบครัววิลเลียมส์นะคะเราขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่เศร้าเสียใจอย่างที่สุดเช่นนี้ดีมากเขาจะยังเป็นที่จดจำเราหวังว่าจะไม่มีการโฟกัสไปที่การเสียชีวิตของเขาแต่จะโฟกัสไปที่ความสุขและเสียงหัวเราะที่เขามอบให้กับคนนับล้านๆอย่างนับไม่ถ้วนนี่ข้อเขียนเนี้ยดีมากและถูกตีแผ่ไปในหลายสำนักพิมพ์นะเพราะว่าข้อเขียนเขาตรงนี้ที่ดีตรงที่เขาบอกว่าเราหวังว่านะสังคมโลกอ่ะจะไม่โฟกัสไปที่สาเหตุการตายแต่จะโฟกัสไปในสิ่งความดีความงามที่คนคนนี้ทำไว้จำในสิ่งดีๆที่เขาทำดีกว่าใช่อย่าไปโฟกัสอย่าไปขุดคุ้ยเลยว่าเฮ้ยเขาอะไรเลทเทะอะไรขนาดไหนนะติดอะไรจบที่เรากำลังทำอยู่ปะเฮ้ยป่าที่เราพูดเนี่ยป่าไม่ใช่อย่างนั้นเอาไปที่คนสำคัญคนต่อไปประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับเขาบอกว่าโรบินวิลเลียมเคยเป็นทหารอากาศเป็นหมอเป็นจีนี่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนี่คือบทบาททั้งหมดนะเป็นศาสตราจารย์เป็นปีเตอร์แพนเขาเป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกเขาเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราในฐานะเอเลี่ยนแล้วก็จบลงที่การเข้าถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนเขาทำพวกเราหัวเราะทำพวกเราร้องไห้เขามอบความสามารถมากมาย
เหลือคะแนนนับและความเมตตาของเขาให้กับบุคคลที่ต้องการมันมากที่สุดก็ไล่ตั้งแต่ทหารหารไปจนกระทั่งถึงคนชายขอบครอบครัวโอบามาขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเพื่อนๆของโรบินรวมถึงทุกๆคนเลยนี่ขอบคุณโรบินวิลเลียมจากประธานาธิบดีสหรัฐนะโอบามายังออกมาเสียใจนั่นสินะคนต่อไปก็เป็นคนดังที่สำคัญเช่นกันก็คือสตีเวนสปิลเบิร์กนะคะเขาบอกว่าโรบินเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางตลกและเป็นเพื่อนไม่อยากเชื่อเลยว่าโรบินได้จากไปแล้วนะก็เคยร่วมงานกันบ้างอีกคนนึงคือเอเลนดีเจเนเรสนะครับคนนี้เป็นพิธีกรชื่อดังของทางอเมริกาเขาไม่อยากจะเชื่อข่าวโรบินวิลเลียมเลยเขาให้อะไรหลายๆอย่างกับคนมากมายฉันใจสลายจริงๆใจสลายจริงๆเนาะคนที่เคยร่วมงานคนแบบแฟนๆนั่นน่ะสินะฮะอ้าวขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของดาราฮอลลีวูดระดับตำนานเนี่ยระดับรางวัลออสการ์นี่แต่ว่าวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมันมีอันนี้ออกมานะอะไรฉันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ฉันมีคนเพื่อนแชร์มาให้เป็นเหมือนแบบว่า Twitter ของ Paris Hilton น่ะเคยเห็นปะทำไมอ่ะที่เขียนว่า Goodbye Robin one of the best singer I ever heard I just wanna feel แล้วก็ #RIP Robbie Williams นั่น Robbie เออเฮ้ยโรบินวิลเลียมนะคือตอนที่คุยเรื่องข่าวนี้ในไลน์กับเพื่อนอ่ะเพื่อนถามกันว่านักแสดงหรือนักร้องเพราะว่าเสียงมันคล้ายๆกันใช่โรบินแต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่แบบพิมพ์ออกมาโดยไม่เช็คข่าวก่อนหรืออะไรเงี้ยนั่นคือปารีสฮิลตันเหรอแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอาจจะแบบว่ามีคนแกล้งนางไปเพราะว่าแอคเคาท์ปารีสฮิลตันปลอมก็เยอะใช่ไหมแต่ขำดีไงว่าแบบเออใช่หลายคนเข้าใจผิดนะหลายคนเข้าใจผิดนะที่เป็นนักแสดงนะไม่ใช่นักร้องนะจ้าโอเคมาที่อันดับที่9นะคะก็เพิ่งผ่านเทศกาลวันแม่ใช่เทศกาลสิเป็นวันสำคัญควันแม่ของเรานะคะผ่านกันมาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็จะมารวมภาพประทับใจในวันแม่แห่งชาติของเรารดาราทุกคนเนี่ยก็ออกมาแบบว่าโพสต์ภาพของตัวเองที่แบบพาคุณแม่ไปทานอาหารไปบอกรักนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันว่ามีใครบ้างโอเคมาดูภาพกันนะคะจาก Instagram ใช่ไหมใช่อ่ะคนแรกค่ะคุณอ้ําพัชราภาว้าวโพสต์ว่าสวัสดีวันแม่ค่ะอันนี้คุณแม่คุณอ้ําคุณแม่คุณสวยนะสวยนะเออสวยเนาะต่อไปณเดชคุกิมิยะค่ะก็เขียนว่ามาหอมแม่แต่เช้าโดยเตรียมของไหว้แม่ด้วยตัวเองอันนี้ณเดชเตรียมของไว้ให้แม่เออน่ารักถ้าอย่างนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่เค้าเป็นคนไทยใช่มั้ยไทยนะอ๋อไทยใช่มั้ยไทยๆเขาดูเป็นฝรั่งนะแต่เขาแบบมีเตรียมพวงมาลัยแบบว่าไหว้ไทยแท้เลยล่ะเนี่ยดูจากลักษณะพวงมาลัยเนาะใช่ใช่โอ้เนาะน่ารักน่ารักอ่ะเมื่อมีเด็กก็ต้องมียาย่าค่ะยาย่ารัชยาสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะยาย่าเขาก็มีพี่สาวคนหนึ่งเหรอเฮ้ยสวยเหมือนกันเหรอเหรอเหรอใช่พี่สาวน้องสาวนะพี่สาวมั้งรู้สึกพี่สาวเนาะสวยเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยพอดูสามคนเนี่ยเฮ้ยดูอายุเท่ากันมากเนาะเนาะเนาะเออดูไกลๆที่ดูแบบครอบครัวสุขสันต์มากเลยอ่ะสุขสันต์หรือว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าล่ะกับครอบครัวที่แล้วอะเออยต้องรอลุ้นเนาะเว้ยเว้ยเว้ยเออเอาป้าไปที่คุณชมพู่อารยาครับโพสต์ภาพนี้ไว้นี่คุณแม่คุณชมพู่ก็สวยค่ะอ้าวนอกเหนือจากคุณชมพู่แล้วนะเอาแบบท็อปท็อปมาเลยนะท็อปท็อปของวงการเลยคุณแอปทักษอรสุขสันต์วันแม่ค่ะแด่คุณแม่ที่เป็นทั้งพี่สาวเพื่อนและคุณครูระเบียบรักแม่ที่สุดค่ะค่ะนี่อ้าวจากพี่แอปแล้วก็ไปกันที่คุณแพนเค้กครับนี่เราจะคุณหน้าคุณตานะเพราะว่าทั้งคุณลูกแล้วก็คุณแม่นี่ออกงานอยู่บ่อยๆใช่ไปที่คุณแพนเค้กครับนี่ลูกนี่ไงเดี๋ยวคนไหนแพนเค้กอ่ะเออคนนั่งล่างหรือบนเนี่ยใช่ไหมหน้าเหมือนกันเป๊ะมาจริงๆหน้าเหมือนกันแบบแยกไม่ออกแล้วหลังๆนะแม่ลูกคู่นี้ออกงานบุญบ่อยใส่ชุดเหมือนกันด้วยนะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ทำงานการกุศลเยอะมากการกุศลเยอะมากจริงๆนะฮะอ้าวอีกสักคนนึงครับโตโน่ครับโตโน่ไหว้แม่เหมือนกันแต่เป็นภาพขาวดำซบไปที่ตักเลยต่อไปไปกันเร็วหน่อยนะคะจ้ะเจมส์จิรายุดูสิอันนี้ก็หอมแก้มคุณแม่ครับต่อไปจุ๋ยวรัฐยานี่ยุ้ยจิรนันท์ค่ะครับอันนี้คุณยายมาด้วยนะคุณยายคุณย่าเนาะโอ้โหโอ้โหหลายรุ่นเลยจริงๆแล้วคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่ถูกนะต้องไหว้เรียงไปถึงนู่นเลยไปถึงต้นตระกูลเลยครับต่อไปค่ะจอห์นวินยูกับเป๊กเปรมนัสค่ะอ๋อนี่เขาสีกันเนาะเขาไหว้ด้วยกันเลยถูกไหมเออด้วยกันเลยก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็พาไปไหว้แม่ของกันและกันครับผมนะฮะต่อไปค่ะต่อไปครับคุณตุ๊กกี้ครับนี่นะโอ้ครอบครัวนี้เนาะพี่ตุ๊กกี้เนาะจ้ะ
กตัญญูนะกตัญญูกตัญญูอ๋อยิปโซยิปซีครับนี่ครอบครัวนี้ของครอบครัวนี่เหมือนเป็นงานอะไรสักอย่างเออนั่นดิเหมือนไปไหว้ที่เหมือนเป็นกิจกรรมอ่ะนะไหว้หมู่เนาะใช่ป่ะเออแล้วก็ยิปโซยิปซีก็ไปด้วยครับอ้าวเดี๋ยวสุริยนต์ครับเดี๋ยวไหว้แม่อยู่บ้านใช้สายใช้สวยใช้สายวันหยุดก็ไม่ทำงานวันแม่ไม่ทำงานกันอยู่กับแม่กันจ้ะอีกคู่นึงฮะคุณตั๊กบงกตกับคุณแม่นะนี่เออคุณแม่ต่อไปแก้มเดอะสตาร์ค่ะนี่อุ้ยคุณแม่น่าเหมือนนะน่าเหมือนมากน่าเหมือนนะอีกคนน่าจะเป็นพี่น้องสักคนเนาะใช่ใช่ถูกไหมต่อไปคริสคุณชาคริสค่ะคุณชาคริสนี่เก๋คุณแม่โพสท่าเนาะเก๋มากจริงเนาะอ่ะโฟกัสค่ะอันนี้คุณแม่ก็ยังสาวเหมือนกันสาวมากอ่ะแบบพี่น้องสไตล์พี่น้องสวยจังเลยโฟกัสอันนี้มาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมคุณบอยปกรณ์นี่ก็เป็นแบบเป็นเซ็ตแก๊งครอบครัวแล้วครอบครัวใหญ่จ้ะฮะปิดท้ายที่อีกสัก2ภาพครับคุณว่านธนกฤตครับนี่ก้มกราบเลยก้มกราบครับคุณแม่จ้ะแล้วก็อีกคนนึงครับคือก้อยรัชวินครับรัชวินนี่นะกับคุณแม่นะฮะหมดยังมีอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนี้นิดนึงนูนาหนึ่งธิดาอันนี้ก็น่าเหมือนคุณแม่มากคุณแม่ตัวเล็กเท่ากันเลยสิว้าวเออหมากปรินค่ะแฮปปี้มาเธอร์เดย์ครับครับแล้วก็จบที่แป้วณัฐพรนะคะรักคุณนายนะเรียกว่าคุณนายเรียกคุณนายอ้าวทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็เนาะกราบสวัสดีคุณแม่ที่ดูรายการของเราย้อนหลังไปด้วยนะทุกคนนะฮะขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาทุกวันแหละแก๊งเม้นท์น่ะนะฮะเอ้าพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอย่าลืม Facebook คอมเมนต์สาบส่งแฟนเก่ากันเข้ามาด้วยประโยชน์สุดเฉื่อยๆนะครับผมมีข่าวแพทณปภาข่าวเจนนี่ข่าวบอยปกรณ์ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวหน้าเจอกันครับจ้ะ Dig itมาแล้วครับผมเลยช่วงที่3ครับแก๊งเม้นท์เม้นท์บันเทิงนะฮะยังอยู่กับ Facebook คอมเมนต์ที่ว่าขอสาบส่งแฟนเก่าด้วยประโยคสุดเชื่อเฉือนอ่ะมาซิมีเชื่อเฉือนมั้ยไม่มีเลยอ่ะมีว่าขอให้ผัวเก่ากูเป็นเมียใหม่มึงอย่างเงี้ยสับสนไปหมดแล้วเว้ยเพศอะไรเนี่ยเออเละไปหมดเธอมันก้อนเนื้อร้ายที่ปลายทวารน่ะล่ะฤาษีดวงนั่นเองเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้มีชั้นเชิงมีชั้นเชิงก้อนเนื้อร้ายที่ปลายทวารเนี่ยเธอมันก็แค่หอยนางรมเป็นปุ่มเป็นปมอยู่ตามซอกหินคล้ายๆเพียงรับน้องว่ะเป็นปุ่มเป็นปมตามซอกฤดูกาลรับน้องนี่ตอนนี้นี่บอกว่าขอบคุณที่มาใช้บริการเชิญคิวต่อไปค่ะเฮ้ยอันนี้ด่าเขาหรือประจานตัวเองนั่นสิทำไมแบบว่าสับร้ายไม่ใช่เปลี่ยนคนเลยอารมณ์แบบว่าไม่แคร์ไงไม่แคร์ฉันไม่แคร์ใครว่าแฟนเก่าเป็นของมีค่ามีแต่อยากกระโดดถีบหน้าเท่านั้นแหละเออของจองของจองของจองนะแหมมันอ่านไม่ได้ทั้งนั้นเลยอ่ะขอให้ไม่มีใครเอามีบางคนที่หยาบสุดๆมาเลยอ่ะเออฉันบอกว่ายังไงคะไม่ได้ไงฉันบอกว่าหยาบไหมคะไม่อ่านนะคะแฟนเก่าก็เหมือนงูเห่าดูแลอย่างดีสุดท้ายก็มาฉกเราแฮชแท็กกูเป็นชาวนา บอกอาชีพมาด้วยอย่างเงี้ย เอออยากทิ้งไปดีจะตายไม่ต้องคบควายต่อเออนะนี่อีกป่ะเป็นแค่แฟนเก่าอย่าเห่าเสียงดังรับยาช่อง2ค่ะขอให้เธอทุกข์กับความรักใหม่ขอให้เธอโดนบอกเลิกเหมือนที่ทำกับฉันขอให้เธอตายทั้งเป็นแบบที่ฉันเป็นอยู่ขอให้เธอจำไปตลอดว่าอ่านไม่ได้เลยเว้ยเศร้าก็คือพัฒนามาถูกไหมพัฒนาขับไฟเดย์มาเนาะมึงทิ้งนางฟ้าเพื่อไปหาชนีเออเดี๋ยวแล้วเธอไม่ใช่ชนีเหรอเออใช่เขาก็ต้องทิ้งนางฟ้าอีกคนนึงมาก่อนที่จะมาคบเธอนะเนาะมีอะไรอีกมะอะไรอีกอะถ้าไปแล้วเจอคนไม่ดีกับมหาวิทยาลัยเสมอนะเรายังรออยู่วายไม่ได้นะรอที่สมน้ำหน้าถักขาซ้ำเติมไงล่ะได้ได้ได้อันนี้ได้ขอได้ส่งมาเรื่อยๆมีเสื้อจากสไปเดอร์แมนจะแจกกันนะครับรางวัลนะจ๊ะมาที่ข่าวอันดับที่8ดีกว่าโอเคครับข่าวอันดับที่8น้องแพทณปภากับความคืบหน้าเรื่องคดีความอ๋อแล้วเคยคุยกันไปแล้วเรื่องคดีความของแพทว่ายังไงนะคุณพ่อคุณแม่แบบแยกทางกันแล้วคุณแม่ก็ป่วยเป็นแบบอัลไซเมอร์จ้ะแล้วคุณพ่อก็มาฟ้องอีกเงี้ยคือเรื่องของการฟ้องเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเป็นการฟ้องเรื่องสินสมรสสินสมรสของคุณแม่ถูกไหมไม่ได้ฟ้องคุณแพทถูกไหมใช่ของคุณแม่เพราะว่าพ่อแม่แต่งงานกันปุ๊บอะพอหย่าร้างไปเนี่ยทรัพย์สินที่หามาได้หลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วอะจะต้องแบ่งครึ่งกันระหว่างพ่อแม่แต่พอเลิกกันปุ๊บจดทะเบียนหย่าเสร็จปุ๊บแล้วเผอิญว่าไม่ได้แบ่งนะ
คือไม่ได้เคลียร์กันลงตัวช่วงไม่ได้เคลียร์กันให้ลงตัวมันอาจจะมีส่วนของพ่อไปอยู่ที่แม่พอส่วนของที่พ่อจะได้ไปอยู่ที่แม่พ่อนึกขึ้นมาได้ก็ฟ้องกลับได้ว่าเอาคืนมาเพราะนี่คือสินสมรสเราหากันมาได้ด้วยนะพันกำไรของเราทั้งคู่นะประมาณนั้นนะฮะล่าสุดคุณแพทณปภาออกมาเปิดเผยครับเอาส่วนของคุณแม่ก่อนคุณแม่สบายดีนะฮะเขาบอกคุณแม่สบายดีแต่ว่าเรื่องความจำไม่คืบหน้าเลยชื่อหมอที่รักษาแม่จำไม่ได้เลยอ่ะคุณแพทบอกแบบนี้ก็คือยังไม่หายดียังไม่หายเลยใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าด้วยประการทั้งปวงนะคุณแม่อารมณ์ดีพรุ่งนี้วันแม่ข่าวนี้คือไปสัมภาษณ์คุณแพทเนี่ยก่อนวันแม่หนึ่งวันที่11คุณแพทบอกว่าพรุ่งนี้วันแม่ก็จะพาไปทานข้าวแม่ก็จะตื่นเต้นตลอดแพทจะพาไปใกล้ๆบ้านเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนั่งรถนานๆไม่ได้ปกติเนี่ยถ้าแพทว่างก็จะพาคุณแม่ออกไปทานข้าวนอกบ้านทุกอาทิตย์อยู่แล้วตอนนี้คุณแม่ยังเดินไม่ได้ต้องอุ้มว่าใจลำบากตรงเนี้ยเขาก็ต้องไปใกล้ๆไงต้องไปใกล้แต่ว่าก็ยังดีที่แบบว่าก็ยังพาคุณแม่ไปเปิดหูเปิดตานะต้องพาไปจริงๆคนป่วยไม่ใช่แบบต้องอยู่กับบ้านนะใช่จริงๆพาไปข้างนอกอ่ะบางทีก็อาจจะจำนู่นจำนี่ได้แล้วมันสดชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วค่ะคุณแพทส่วนเรื่องคุณพ่อคุณแพทบอกว่านะคดีความตอนนี้ใกล้ขึ้นศาลและสิ้นเดือนนี้ก็ไปไกล่เกลี่ยก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องของการแบ่งขอแบ่งสมบัติน้องฝากทนายไปถามแล้วแต่เขาไม่แฮปปี้สมบัติก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะแพทก็งงมากอาจจะด้วยความที่คุณพ่อมองว่าแม้จะหย่าไป30ปีแล้วแต่ว่าทางพฤตินัยที่ยังอยู่ด้วยกันทนายบอกว่าคุณพ่อไม่ขออะไรขอแค่เงินก้อนเขาขอแบ่งเลยตัวเลขเยอะมากซึ่งทนายก็บอกว่าเตรียมใจไว้เถอะคุณแพทก็เป็นล้านน่ะหลายล้านเขาบอกหลายล้านอยู่ค่ะก็ยังไม่จบสักทีเนาะนี้ไม่จบเป็นกำลังใจให้นะจริงจริงลูกกตัญญูอ่ะเดี๋ยวทำอะไรก็ได้ดีแหละจริงๆมันจะต้องมีแบบบุญมาเสริมนำอะไรเงี้ยนี่จะบอกนะคนในวัยทำงานจะเชื่ออย่างนึงนะคนอย่างพวกเราวัยทำงานนะที่มันจะหนุนสุดๆเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าหาปุ๊บแล้วเอาให้แม่ด้วยอ่ะจริงๆนะแม่ที่ติดไว้เอาไว้ก่อนละกันหลายเรือนที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ช็อตไปเนี่ยนะก็เนาะขออภัยเนาะจริงกระตันยูนะแต่ว่ามันช็อตบ้างอะไรอย่างงี้ก็คือลูกกระตันยูไม่มีวันแบบอดตายวันมันตกอับจริงๆก็เป็นกำลังใจให้คุณแพทนะคะครับอ่ะมาที่หนักที่7บ้างหลายคนก็คงติดตามผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วก็ให้กำลังใจเธออยู่นั่นคือเจนี่เทียนโบสุวรรณเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยคือตอนนี้เขายังพักกายพักใจอยู่ที่อเมริกาอยู่เหรอแต่ทุกคนคิดว่าเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากเลิกไปแล้วยังงู้นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคุณเจนนี่เขาก็อัปเดตให้แฟนๆของเธอเนี่ยเห็นตลอดว่าตอนนี้เขากำลังแบบดีขึ้นนะนี่ไงดูจากรูปสิก็คือว่าเธอก็อัพภาพเองลง Instagram ว่าแบบออกกำลังกายอยู่วิ่งหมุดเล่นชายหาดนี่ไงแล้วดูหุ่นสิเดี๋ยวชุดวิ่งเดี๋ยวไม่มีใครวิ่งแถวนี้ที่แบบเป็นอย่างนี้เนาะไม่เห็นคนวิ่งนี่แคปมาแค่นี้นะข้างหลังนี้ฝรั่งตามกันแบบเป็นมาราธอนนะตามขอเบอร์นะนี่ชุดวิ่งนะคะก็คือคุณจะนี่เนี่ยเหมือนว่าเอาเวลาแบบเยียวยาจิตใจเนี่ยมาใช้ในการออกกำลังกายด้วยไงคือตอนเช้ามาถ้าคิดมากก็ออกไปวิ่งอะไรเงี้ยถ้าเดาจากภาพนะนี่นะไม่รู้ว่าใครถ่ายให้เหมือนกันนะในจุดนี้นั่นดิเมื่อกี้ก็นั่งคิดว่าหรือว่าเป็นแบบว่ามันจะมีแอปที่แบบว่าถ่ายรูปโดยอัตโนมัติไปตั้งไว้ตรงไหนอ่ะตั้งไว้ตรงหินอย่างเงี้ยหรอก็คงจะเป็นหินโขดหินอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยเป็นแม่สองทางคือว่าวานฝรั่งแถวนั้นช่วยถ่ายให้กับมีแอปที่ถ่ายรูปตัวเองได้ได้หรือว่ามันมีโทรศัพท์บางรุ่นที่แบบว่าพอวางปุ๊บแล้วแบบ capture จริงป่ะCapture เหมือน Siri อย่างงี้หรอป่ะมีป่ะเมื่อกี้มีช่างติดหน้าบอกนะมีหรอช่างผมบอกว่ามีดีเว้ยอะไรสักอย่างก็คืออัปเดตกันก็ว่าเธอยังสบายดีจิตใจที่บอบช้ำเนี่ยคงจะค่อยๆฟื้นฟูตามลำดับดูจากภาพแล้วเดี๋ยวชุดนี้กินกาแฟโอ้เนาะดีเนาะแฮปปี้เนาะแต่พระราม2ไม่เห็นมีอย่างงี้บ้างเลยหรือว่าเขาลืมใส่เสื้อวะทำไมอ่ะคือปกติอะเวลาฉันเห็นชุดออกกำลังกายมันจะแบบสปอร์ตมากกว่านี้นึกออกปะแต่เนี้ยมันกึ่งชุดชั้นในนิดนึงกึ่งเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดมันสวยมากเหมือน first bar มันสวยมากแต่ว่าเออว่ะ first bar ป่ะฉันจะลองไปใส่ชุดนี้ไปกินกาแฟตรงกาแฟเนี่ยโอคอฟฟี่ดู ลองดู
เอาสาขายูเนียนมอลล์อ่ะตรงนั้นคนเยอะเออนะเออเขาทำเขาสวยก็ทำได้เออนั่นน่ะสิหุ่นแบบนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้เจนนี่กันดีกว่าให้เขากลับมาแบบว่าสดชื่นน่าเริงเหมือนเดิมหลังจากผ่านมรสุมชีวิตมานะคะคนรอดูละครอยู่นะคุณเจนนี่นะกลับมาเถอะเนาะโอเคอันดับ6ครับบอยปกรณ์โต้ข่าวแอบคบมาร์กี้รับน้องวันใหม่ชินกับการทำงานก็แบ่งเป็น2เรื่องเรื่องแรกเรื่องเอ้ย3เรื่องก่อน3เรื่องเรื่องแรกแสดงความดีกับแม่แม่ของบอยนะครับเพราะว่าแม่ของบอยเนี่ยได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นแล้วครองตำแหน่งถึง2ปีซ้อนเลยยังได้รับประธานรางวัลขอบคุณทำไมดีแทนแม่ดีแทนแม่ด้วยเออเออดีนะดีนะนะแต่คุณแม่เลี้ยงลูกเก่งอะแต่ละคนนะใช่ลูกเป็นแบบคนน่ารักเนาะปั๊มดีมากอะแม่พิมพ์ดีมากแม่พิมพ์มันรับเป๊ะทุกลางเป๊ะนางใช่ใช่ทุกนางเป๊ะหมดเลยคุณแม่ดีจริงนะแล้วก็ประเด็นที่2ประเด็นที่ว่าเอ้ยคบกับมาร์กี้ป่ะเนี่ยเพราะทั้งคู่ก็โสดเนี่ยมาร์กี้ก็โสดบอยก็โสดทั้งคู่อ่ะเออคือจริงๆแล้วเรื่องนี้บอยบอกว่าหมอดูทักนะว่าถ้าคบกับมาร์กี้นะดวงรุ่งเลยเหรอเออแต่ก็ไม่จริงแหละเพราะว่าเป็นคนที่แบบแฟนๆก็ลุ้นกันอยู่คู่จินไงคือถ้าคบกันก็คงแบบว่าใช่แฟนก็แฮปปี้ไงแฮปปี้เหมือนหลายๆคู่เหมือน 2-3 คู่ตอนเนี้ยเออแล้วคงจะมีงานคู่เข้ามาอีกเยอะอะไรอย่างงี้ผลิตภัณฑ์นู่นนี่พรีเซนเตอร์อะไรอย่างงู้นอย่างงี้แต่บอยบอกว่าเราไม่ได้คบกันจริงๆนะความจริงอ่ะก็มีคนพูดเรื่องผมกับมาร์กี้แบบเหมือนจับตาดูนะคือเราก็เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังเป็นพี่น้องกันอยู่คือจะให้ตอบว่ายังไงดีอ่ะคือปกติก็เป็นเพื่อนกันน่ะคือเขายังเข้าใจว่าผมแอบคบกันหรือเปล่าง่ายๆนะไม่มีแอบคบแน่นอนแต่ว่าก็จะมีโครงการแบบเหมือนชวนกันไปทำบุญด้วยกันเพราะว่าแฟนคลับเขาแบบว่าแฟนคลับเขาคู่จิ้นเขาก็กลุ่มเดียวกันป่ะเหมือนคุณณเดชน์กับยายๆนะอะอย่างนั้นน่ะที่ชอบชวนกันไปทำบุญทำนู่นทำนี่เป็นแบบเป็นคือแฟนคลับเขาลุ้นให้เป็นแฟนกันก็เลยแบบประกอบกิจกรรมร่วมกันตลอดเลยเป็นหมากคิมหมากคิมณเดชน์ยายาบอยมาร์กี้อะไรอย่างนี้สามคู่นี้คนเขาลุ้นกันอยู่นะอ้าวไปถามถึงน้องวันใหม่บ้างสมาชิกของครอบครัวอีกหนึ่งคนเนี่ยน้องคนนี้ก็โชคดีนะพี่ชัยล้อหรอเออเนี่ยน้องวันใหม่เนี่ยตอนนี้งานชุกมากหรอล่าสุดนะก็คือการขึ้นปกหนังสือแพรวนี่บอยบอกว่าแบบเด็กรวมๆป่ะเออน่าจะใช่บอยบอกว่าชอบให้วันใหม่รับงานถ่ายแบบนิตยสารมากสุดทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นคือมันน่าจะเป็นงานที่แบบง่ายๆนะไม่ต้องใช้เวลาแบบผูกพันมาก2คือมันเหมือนกับว่าเป็นการเก็บภาพถ่ายไว้ให้เด็กได้ดูในอนาคตตอนโตแล้วเก็บแบบเจ๋งมากนะคืออยู่บนหน้าปกหนังสือจ้าเป็นแมกกาซีนฉันไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ไก่กานะคะใช่แบบโตแล้วอ่ะเออนั่นแหละก็เวลาน้องวันใหม่ไปถ่ายแบบเนี่ยก็ผัดกันไปแม่ไปบ้างบอยไปบ้างแต่คนอื่นไปบ้างหน่องไปบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาถ่ายแบบเสร็จปุ๊บก็ค่าตัวอย่างเงี้ยก็จะเอาไปซื้อแบบของที่วันใหม่อยากได้ให้แบบงานละชิ้นอยากได้ตุ๊กตาก็ได้อยากได้พอร์ชคันนึงค่ะโอ้ได้แล้วนั้นบอยเองจุดนั้นคือของบอยเองแล้ววันใหม่ลูกขับแล้วหรอยังโอ้ยก็คงซื้อแบบเล็กๆน้อยๆของเด็กเบอร์บี้นี่นั่นอะไรอย่างงี้นั่นล่ะเออที่เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องต่อไปครับผมอ้าวนะผ่านไปเรียบร้อย3ข่าวนะช่วงหน้ากลับมานอกเหนือจาก Facebook Comment ก็จะมีเรื่องของ Instagram ของซุปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็มีข่าวงานแต่งงานแล้วก็นอกเหนือจากงานแต่งงานข่าวดีไปแล้วมาว่าเรื่องข่าวร้ายข่าวเช้ามือที่3ระหองระแหงคนนี้เข้าไปทำให้ความสัมพันธ์ของคนนี้พังลงโอเคแซ่บมากจริงเบรกหน้าเจอกันครับจ้ะ Dig itClose up ใกล้กันอย่างมั่นใจด้วยลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน12ชั่วโมงเอามาช่วงที่4แล้วช่วงที่4ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นี่เรื่องอะไรดูนี่หรือยังอ่ะซีรีส์หมากคิมอ่ะดูแล้วตอนนึงเขามีเอพิโซด2แล้วจ้ะเอาเหรอเขาบอกว่าแซ่บกว่าเดิมจิกหมอนแตกกระจายขนปิวกระจายเลยเตียงฟูกเละหมดเลยเดี๋ยวนั่นคือดูมันหรือว่ายังไงดูไม่เพราะว่าเอพิโซดเนี้ยเขาเรียกว่าแซ่บมากเหรอจะจูบกันแล้วหรือยังเหรอใกล้เข้าไปแบบมันใกล้เข้าไปอีกมันใกล้แบบใกล้มากก็ถ้าใครไม่ดูนะขอไปดูเลยดูที่ไหนทางไหนก็ทาง YouTube ไงใช่ทาง YouTube ก็คือว่านอกจากได้ดูความน่ารักของหมากคิมแล้วเนี่ยนะยังจะรู้เคล็ดลับความแบบมั่นใจทั้งสองด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเขาใช้โค้ดแซ่บ
นี่ไงตั้งอยู่นี่ก็คือ close up สุดใหม่นะคะมีส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ทั้งช่องปากเลยแล้วก็ซอกซอนอย่างล้ำลึกฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเนี่ยหมดไปเลยเขาถึงมั่นใจใกล้กันได้ไงเธอใช่มั้งงั้นไปกินของแบบสมมติกินแบบล็อกกี้อย่างเงี้ยใช่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเงี้ยมันไม่ได้นะจะมั่นใจได้ยังไงถ้าไม่ใช้อันนี้ถูกไหมต้องควบคุมกลิ่นใช่ค่ะก็คือควบคุมกลิ่นลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน12ชั่วโมงใช่ค่ะนะฮะถ้าเกิดใครอยากดูหมากกับคิมนะก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube พิมพ์ว่า close up แล้วก็เว้นวรรค Thailand เท่านี้เองเท่านี้เลยคุณจะเจอแล้วพอ enter ปุ๊บมันจะแบบขึ้นมาแบบเป็นนั่นเลยแล้วก็คลิกดูได้เลยครับผมนะจ๊ะจิกหมอนแน่นอนเตรียมซื้อหมอนใหม่เอางี้ดีกว่าเออๆๆนะซื้อหมอนใหม่แล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นด้วยหอมสดชื่น12ชั่วโมงนะคะครับผมแล้วก็ถึงช่วงเวลานี้แล้วไปดูกันซิว่าวันนี้เนี่ยอบกับแพรวเนี่ยจะออกไปตามหาคู่ซีมาเล่นเกมโค้ชอัพไปที่ไหนจากช่วงนี้เลยช่วงหาคู่ซีสนิทคู่กันอบค่ะดูมีด้วยค่ะนั่นมันหัวงูละค่ะครับเอาละค่ะกลับมาเจอเราสองคนแบบใช่แล้วครับผมช่วงหาคู่ซีสนิทคู่กันครับถ้าเกิดคุณสนิทกันจริงเราขอท้าคุณมาร่วมเล่นเกมกันกับ Close Up ครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหญิงชายจะรับไปเลยผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน Close Up ใกล้กันอย่างมั่นใจ12ชั่วโมงด้วยลมหายใจสดชื่นยาวนานเอาไปใช้ฟรี1ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะใช่ครับผมเราไปตามหาผู้ชายกันไปใช่ครับไปนี่ผมมีเรดาร์มาตอนนี้เราได้คู่ซีทั้ง2คู่แล้วนะครับที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราและเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือเกมเป่าเม็ดฟักทองกติกาค่ะจะเอาเมล็ดฟักทองนะคะไว้บนหน้าคู่ซีนี่แหละแล้วให้เอาคู่ซีคนเนี่ยใช้หลอดเป่าปิ้วปิ้วให้ลงถาดให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา10วินาทีฝั่งไหนเนี่ยทำลงถาดได้มากที่สุดฝั่งนั้นก็ชนะไปเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นเลยค่ะ3 2 1ไปเลยค่ะเริ่มครับอุ๊ยลงไปแล้วโอ้โหเวลาจะหมดแล้วหมดทางหน้าด้วยตอนนี้เราได้ไปหมดกี่เม็ด8เม็ดค่ะ8เม็ดด้วยกันนะครับ1 2 3เริ่มเลยค่ะต่อเลยครับต่อเลยโอ้โหเม็ดนึงอ่ะโอ้โหเวลายังไม่หมดแต่หมดแล้วอ่ะนับคะแนน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอ้โหทำไปถึง12เม็ดด้วยกันนะครับจะรับไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโคสอัพเอาไปใช้เลย1ปีเต็มๆนะครับสำหรับคนที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียดายเพราะเรามีของรางวัลปลอบจ่ายโอเคขอบคุณนะคะไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับช่วงหาคู่สีสนิทคู่กันโอ้ยไม่มั่นใจทำไม่ได้นะเกมเมื่อกี้แรงมากนะเป่าอัดหน้าต้องมั่นใจจริงๆใช่เอาไปข่าวเลยดีกว่าFacebook คอมเมนต์ไปก่อนเหรอเอาไว้ก่อนดีกว่านะเข้าข่าวเลยเนาะจ้าโอเคครับมาที่ข่าวอันดับ5นะคะอันนี้ทุกคนต้องกรีดร้องด้วยความแบบเฮ้ยเหรอสักทียังไงอ่ะบี้สุกริตเล่น Instagram แล้วนะจ๊ะคือยังไงปกติแล้วดาราใหญ่ๆเขาไม่เล่นกันเหรอ Instagram ก็ไม่ค่อยเห็นนะก็คือเขาคงแบบว่าเขาจะมีแบบว่าเป็นแบบ Instagram ที่แบบคนอื่นทำให้อ๋อแฟนคลับอะไรอย่างนี้แต่ว่าของบี้เนี่ยInstagram มันก็มีมานานแล้วถูกปะใช่เขาไม่เคยเล่นเลยหรอวันนี้ก็มาเล่นแล้วโดยที่เรื่องนี้ก็คือผู้จัดการผู้จัดละครสาวคนใหม่นะคะคือคุณเจี๊ยบโสภิตภาเนี่ยเขาก็อัปเดตภาพจากงานวงสรวงละครเรื่องที่คุณบี้เล่นอะเรื่องอะไรนะเรื่องจัดรักเล่นกับหนูนานี่แหละก็บอกว่าโพสต์ว่าข่าวดีจ้าตอนนี้บี้มี IG แล้วนะคะแล้วก็แอดบี้สุกริต underscore w เออนั่นน่ะตรงตัวอย่างนั้นแหละเปิดวันเดียวนี่น่าจะหลายแสนนะพึบเดียวเลยใช่ป่ะก็เหมือนแบบเราเหมือนตอนเจนนี่ที่แบบเปลี่ยน Instagram อ่ะเออทีเดียว 5-6 แสนนะชั่วพริบตาเดียวอ่ะใช่ป่ะโอ้แรงมากเป็น follower ที่คนโหหลายคนสะสมทั้งชีวิตก็ไม่ได้เหมือนซื้อเอาอ่ะแต่ไม่ใช่นะมาแบบปั๊บเออมันคือแบบว่าจริงๆแล้วของบี้เนี่ยก็คือคนก็ตามกันแบบเยอะมากตามกันด่วนเลยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพแรกพร้อมกับข้อความว่าครั้งแรกคือภาพนี้นะคะแปลงจุบันครั้งแรกเปิดซิงตื่นเต้นชุกรูแล้วแฟนคลับก็กดเล็กแบบระเบิดเลยแต่ต้องบอกนะว่าเขาขึ้นแท่นไปแล้วนะบี้ขึ้นแท่นบี้เป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปอารมณ์เหมือนตอนนั้นที่เราแบบ
เป็นพี่เบิร์ดอ่ะถูกเออใช่เลยนะเด็กสมัยนี้ที่อายุแบบ 7-8 ขวบอย่างเงี้ยก็จะพี่บี้อ่ะพี่บี้แล้วคือเด็กสมัยนี้ยังเรียกพี่บี้เหมือนกันพี่บี้เหมือนกันใช่ป่ะใช่แล้วเคยไปเจอเขาที่ GTS เรียกพี่บี้เขาทำหน้ามานิดหน่อยก็เลยว่าถามว่าเอ๊ะเธออายุเท่าไหร่ดีกว่าเหรอแต่เป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วเป็นพี่เบิร์ดพี่บี้แหละติดลมบนไปแล้วก็ไปตามกันนะจ๊ะกับบี้สุกฤตอันดับสกอร์แต่มันอยู่นะคะครับผมอ้าวไปที่ข่าวดีอันดับที่4ครับผมแสดงความยินดีกับน้องดีๆแล้วพี่แมทธิวด้วยนะฮะคบกันมานานโอ้ยเลิกวิวาก็มีนาคมปี2558มาแล้วเหรอจะแต่งแล้วถูกไหมจะแต่งแล้วนะฮะคู่นี้คบนานเหมือนกันนะนานนานเอ๊ะผมจำไม่ได้กี่ปีแล้วอ่ะ 4-5 ปีแล้วอ่ะคู่นี้เกิน5แต่เยอะนะเพราะว่าเห็นเท่าที่จำความนั้นคือลิเดียก็มีแฟนคนนี้แหละใช่ใช่คนนี้อยู่อยู่กันนานขนาดนี้ผมว่าต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วทั้งคู่นี่รักกันนะฮะรักกันมากแล้วก็ควงคู่กันไปร่วมงานฉลองครบรอบ20ปีโพลีพลัสเนี่ยก็ได้ประกาศข่าวดีเลยประกาศข่าวดีแล้วก็คุณนิดก็ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยคุณนิดอรพันธ์เนี่ยร่วมแสดงความยินดีด้วยนะฮะเรื่องสินสอดเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วก็จะมีแพลนไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปขอแต่งงานกันมาคือนักข่าวก็ต้องถามเรื่องสินสอดอยู่แล้วนะอยู่แล้วล่ะถามเท่าไหร่สินสอดแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นความลับนั่นล่ะประชาชนก็บอกเลยนะพันล้านอุ้ยตายต้องบอกเลยไงอ๋อ1,000 ล้านนะไม่เชื่อค่ะแล้วก็ไงก็ไงอ่ะไม่จริงค่ะแต่จริงๆนะเรื่องพวกนี้จริงๆผมว่านะมันก็ไม่ควรถามแต่คนก็อยากรู้ไงเธอเขาก็ถามมาเพราะว่าคนอยากรู้ไงเหรอเหรอเหรอเราถามเลยว่างานใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่วะเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเปิดทำบ้านแล้วถามเนี้ยมันต้องมีคำถามแล้วก่อนยินดีด้วยครับจ้ายินดีด้วยนะคะปัจจุบันมาที่อันดับ3นะคะอันนี้เป็นข่าวมือที่3ว่ะเออยังไงจ้าจ๋าพิมพ์ระตาเคลียร์ชัดเหตุมือที่3ระหว่างหนิมและจิ๊บวัสสุเรื่องราวมันก็ถูกแบบว่าคือก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวว่าหนิม AF5 หนิมออกมาเหมือนว่าโพสต์ข้อความว่าผู้ชายนอกใจอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาคบอยู่กับพี่จิ๊บวัสสุถูกไหมใช่ใช่เขาคบกันแฟนเขาคือจิ๊บวัสสุพี่จิ๊บวัสสุเนี่ยคบกันแล้วล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันที่13สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนสาวปุยฝ้าย AFC ก็ออกมาแฉซะงั้นเลยว่าจ๊ะจ๋าพิมพ์ณตาเนี่ยเป็นมือที่3อ้าวงานก็เข้าจ๊ะจ๋างานเข้าสิเจ้าตัวก็เลยรีบออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่จริงเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่านิสัยของจ๊ะจ๋าเองเนี่ยเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ร่าเริงแล้วก็จริงๆก็ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับพี่จิ๊บในงานคอนเสิร์ตจริงๆก็คือต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตกันทั่วประเทศจนถึงสิ้นปีนี้เลยเป็นคิวยาวมากๆก็ทำให้แบบว่าสนิทกันเขาเจอกันบ่อยสิเขาเจอกันบ่อยก็สนิทกันแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าจ๋าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยให้ความเอ็นดูกับจ๋าอยู่แล้วก็ทำให้แบบว่าก็คงเรียกไม่จะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่านี่ไงมือที่สามหรือเปล่าแล้วถามว่านักข่าวถามว่าสนิทสนมกันจนเกินเหตุเนี่ยทำให้หนิมเลิกกับจิ๊บจริงไหมจ้าจ๋าบอกว่าอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะคะแต่สิ่งที่จ้าจ๋าตอบได้ก็คือว่าจ้าจ๋าเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะก้าวข้ามไปในความสัมพันธ์ของใครไม่ว่าจะเจตนาหรือว่าไม่เจตนาก็ตามจ้าจ๋าเชื่อว่าเราทำงานเนี่ยแล้วก็เรามุ่งมั่นการทำงานเราก็เต็มที่อยู่แล้วมีความสุขที่จะทำให้คนรอบข้างมีความสุขโดยที่จ้าจ๋าเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องเข้าไปในความสัมพันธ์ของใครค่ะก็คือปฏิเสธไม่ใช่ใช่หรือมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไงนี่ๆๆแต่ถ้าไม่มีมูลน่ะทำไมฝ้ายถึงออกมาพูดเลยล่ะว่าแบบพูดแบบตรงตัวค่ะเนี้ยจริงๆนะเวลามีข่าวอะไรแบบนี้นะพี่ฉันบอกตรงๆนะเนี่ยปล่อยให้ผู้หญิงออกมาทะเลาะกันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมไม่มีการไปถามคุณจิ๊บล่ะไปถามพี่จิ๊บหน่อยสิให้พี่จิ๊บออกมาพูดหน่อยสินี่ปล่อยให้น้องผู้หญิง3คนออกมาแบบโบซัดกันไปซัดกันมาอยู่เนี่ยแล้วผู้ชายไปไหนล่ะเดี๋ยวนี้เป็นนี้ไม่ได้ว่าอะไรพี่จิ๊บนะคะแต่ว่าแบบเวลามีว่าเขาอยู่เว้ยตรงตัวเลยอ่ะหมายถึงถ้ามีอะไรแบบนี้มีข่าวแบบนี้ต่อไปก็รีบออกมาแบบให้เกียรติผู้หญิงผู้ชายต้องออกมาบ้างนะไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยให้ผู้หญิงแบบโอ้ด่ากันไปด่ากันมานัวเนียไปหมดเลยอ่ะก็รอนะคะว่าอีกฝ่ายจะออกมาแถลงยังไงตามที่จัดว่าพี่จิ๊บไว้นะคะก็เดี๋ยวให้มาเคลียร์เดี๋ยววันใดวันหนึ่งไปเจอพี่เขาทำไงเดี๋ยวถ้าเขาเนาะอยู่อ่ะคนกลางหาผู้ชายอันนี้คนจะรับผิดชอบอ่ะก็หมดแค่นี้ช่วงนี้ขอบคุณนะคะอย่าลืมวัน close up นะคะใกล้กันอย่างมั่นใจ12ชั่วโมงด้วยลมหายใจสดชื่นยาวนานเบรกหน้าเจอกันครับจ้ะ close up ใกล้กันอย่างมั่นใจด้วยลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน12ชั่วโมง
Dig it. Dig it. โอ้ด่ากันเข้ามาฉ่ำเลยนะด่ากันเต็มบอไปหมดเลยเนี่ยขอสาบส่งแฟนเก่าด้วยประโยคสุดเชื่อเฉือนนี้เนี่ยนะ มีอะไรบ้างครับลีลาไม่เด็ดพอจบเหอะ อันนี้แชร์เหมือนกันนะใช่อันนี้บอกว่าแฟนเก่าก็แค่ของเหลือเดนไม่มีรีไซเคิลค่ะสกปรกขอบคุณที่จากไปเพราะคนใหม่แซ่บมากก็ดีเหมือนกันงูเห่าออสเตรเลียตัวเอียแอฟริกาเรียนยาแปซิฟิกกิ้งกืออาร์กติกค่ะเปรียบเทียบกับแบบว่าพวกหนอนหนอนสัตว์แบบว่าที่แบบน่าขยะขยงเธอมันก็แค่ไข่ดองแค่มองก็รู้ว่าเหม็นอย่างเงี้ยไข่ดองคืออะไรเดี๋ยวก่อนไปดองมาให้ดูสิไข่ดองคืออะไรคือการแค่จองถูกไหมไม่ได้มีอะไรเลยกระซิบข้างหูว่าผู้ชายอย่างเธอเอาตรีนแกว่งก็เจอเฮ้ยเลิกกับแกฉันมีแต่ความสุขจะแปลงกายจะรับเป็นรุกให้หนำใจเลยนี่อาศัยโอกาสนะทำเนียนนะเนียนเนียนเลยเนียนเนียนเลยอันนี้ฉันชอบอีกฉันชอบแฟนใหม่คือพรหมลิขิตแฟนเก่าคือพรหมเช็ดเท้าดีเลยนะตั้งความหวังเอาไว้ไงแล้วครั้งใหม่จะได้ดีมึงไม่ใช่คุณค่าที่กูคู่ควรทาครีมอยู่เปล่าขอให้พี่ชอบพี่ชอบอันนี้เกี่ยวอะไรอ่ะไหนยิ้มรับทุกประสบการณ์อีกไม่นานฉันจะรวยเดี๋ยวก่อนซื้อหวยเหรอยังไงทำงานอะไรอยู่ตอนนี้น่าสงสัยแล้วอะไรเอาเดี๋ยวเราเฉลยกันในช่วงเบรกสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเบรกนี้เรามาเก็บข่าวให้หมดเพราะเบรกหน้าก็เล่นเกมมีสองอันดับเองใช่นะฮะแซ่บมากด้วยอันดับที่สองอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะยังอะไรยังไงอ่ะครับ Friday ไงเอางี้เล่าเท้าความก่อนคือครับ Friday ตอนที่พี่ตู่นันทิดาเจสันยังแล้วก็น้องอะไรนะสายป่านน้องสายป่านน่ะเขาเล่นด้วยกันน่ะมันมาจากเรื่องที่ในรายการขับ Friday ที่ Green Wave 106.5 น่ะที่ทุกวันศุกร์เนี่ยเวลาประมาณอย่างเงี้ยพี่อ้อยพี่ชอตเขาก็รับสายแบบเรื่องความรักใช่ไหมแล้วก็มีคนคนหนึ่งชื่อแอร์โทรมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องที่แอร์เล่าให้ฟังอ่ะมันโด่งดังไปทั่วแบบมันพีคมากไงเธอมันละครมากอ่ะใช่มันคือการแบบใช้สามีร่วมกับแม่คือแต่งงานอ่ะเอาสามีเข้าไปอยู่ในบ้านเอาผัวเข้าอยู่ในบ้านด้วยว่างั้นเถอะแต่อยู่ดีคนพบว่าวันนึงคือแม่เราอ่ะก็มีผัวคือผัวเราเปิดประตูเข้าไปเจอกำลังแบบว่าฟีเจอริงใช่จากนั้นเอามาทำพอเอามาทำเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันที่12สิงหาที่ผ่านมาครับมีเขาเรียกว่ามีสายโฟนอินอ่ะเข้ามาสายนึงแล้วเขาอ้างอย่างนี้อ้างว่าตัวดิฉันเนี่ยคือแม่ของแอร์คือเจ้าของตัวละครในเรื่องที่เล่าถูกไหมคือเป็นคนที่แบบคนคนนั้นแหละที่ทำให้แอร์แบบชีวิตเกือบพังไป อ่ะแล้วก็แบบใช้ผัวคนเดียวกับลูกอ่ะนั่นน่ะแล้วก็ขอเบอร์แอร์ตรงนั้นน่ะคือเขาคงไม่ได้ติดต่อกับลูกนี้ถูกไหมใช่คือลูกออกก็คือขอผ่านทางพี่อ้อยพี่ชอดใช่คืออยากกลับไปแบบอยากกลับไปคุยกับลูกคิดถึงลูกอ่ะวันแม่ด้วยน่ะอ๋อวันแม่วันแม่ด้วยอ่ะปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเป็นแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บคนก็เลยเอาไปลือกันใหญ่เลยอ่ะว่าเฮ้ยได้สรุปแล้วเรื่องแอร์นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยแล้วเรื่องทั้งหมดอ่ะที่คนเล่าในข่าวไฟเดย์เนี่ยนี่ปั้นเปล่าทำไมอ่ะมันดูแบบดูเริ่มไม่จริงขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนั้นไม่จริงเพราะว่าอะไรมันมีไปมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันเขาเรียกว่ามันอะไรนะมันพอเหมาะพอเจาะอ่ะกันเกินมันประจวบเหมาะเหลือเกินอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆขนาดนี้อ่ะซึ่งพี่อ้อยพี่ชอดก็เลยโพสต์ Facebook ครับผ่านทาง Facebook ของ Club Friday ทาง Green Wave Fanpage เนี่ยนะฮะประเด็นที่1ครับพี่อ้อยพี่ชอดบอกว่าทำรายการนี้มาเป็น10ปีแล้วทางรายการจะมีวิธีการในการคัดเลือกสายคัดเลือกเรื่องคือบางเรื่องเนี่ยเราด้วยประสบการณ์10ปีเราฟังปุ๊บเรารู้เลยว่าเรื่องนี้ปลอมใช่คือทีมงานซึ่งเป็นโคโปรแกรมซึ่งเป็นคนรับสายด่านหน้าก่อนจะให้ออกอากาศเขาจะมีวิธีการเช็คคนพวกนี้เขาจะแบบเขาฟังมาเยอะละฟังมาโหพี่ทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องที่มันหนักๆเขาฟังมาหมดเขารู้เพราะฉะนั้นพี่อ้อยพี่ชอดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่และที่สำคัญคือเรื่องจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะพี่อ้อยพี่ชอดบอกว่ามันอาจจะมีบางเรื่องแหละที่เราเช็คไม่ผ่านแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าจริงหรือเปล่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่แบบ
มาแย้งว่ามันไม่จริงอ่ะใช่ใช่แล้วพี่อ้อยพี่ชอยก็บอกว่าที่เรามองเราไม่ได้มองแค่ว่าเรื่องมันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าที่เรามองคือเรื่องนี้มีมุมจะเอามานำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังได้หรือเปล่าเราก็หยิบมาอ่ะมาที่ประเด็นที่สองนะคะเขาบอกว่าการที่เราเลือกของประเด็นของคุณแอมออกอากาศเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นละครในคลับไฟเดย์เนี่ยก็คือแม้ว่าเรื่องราวนี้จะมีการพูดถึงมากๆวิจารณ์ในสังคมนาแต่ประเด็นสำคัญที่ทำที่ตัดสินใจเลือกเรื่องนี้ก็เพราะว่าความสู้ชีวิตของคุณแอร์ที่เราตั้งใจจะบอกกับทุกคนว่าคนที่เจออะไรมาหนักหนาเนี่ย อย่างคุณแอร์ไม่ยอมแพ้คืออยากให้คนทุกคนเห็นตัวอย่างใช่คือเขาไม่ทำแท้งไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้ครับผมนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่แบบเขาตั้งใจอย่างนี้มากกว่าก็คือหลังจากเรื่องที่คุณแอร์ออกอากาศไปเนี่ยก็มีผู้ชมผู้ฟังบอกว่าเรื่องนี้ประโยชน์มากขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตนอกเหนือจากนั้นนะเดี๋ยวผมรวบประเด็นเลยแล้วกันนะประเด็นที่3เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดออกอากาศไปเนี่ยคุณแม่แอร์ติดต่อเข้ามาเนี่ยจริงๆนะเพื่อขอที่อยู่ขอเบอร์โทรศัพท์แต่มารยาททางรายการให้ไม่ได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าหากมีใครคิดว่าทางรายการของเราและทีมงานทั้งหมดรวมทั้งพี่อ้อยพี่ชอตช่วยกันสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นนะถ้าเราทำได้ขนาดนั้นนะพี่อ้อยพี่ชอตไม่ได้เป็นพี่อ้อยพี่ชอตหรอกเป็นพวก18มงกุฎไปแล้วใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีใครไปเปิดเพจในชื่อของคุณแอร์ก็ดีเอารูปบุคคลอื่นไปต่อความยาวสาวความยืดว่านี่คือแม่คุณแอร์นี่คือแอร์นี่คือตัวละครเพื่อนคุณแอร์คือบ้าบอไปหมดแล้วอะเรื่องนี้พี่อ้อยพี่ชอตและทาง Green Wave บอกว่าขอไม่รับผิดชอบไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่านะใครก็ตามที่คิดว่าจะเอาไปสร้างตัวละครใหม่ให้ชีวิตเขาสับสนมากยิ่งขึ้นน่ะเดี๋ยวจะโดนฟ้องทางกฎหมายได้นะจะบอกให้นะฮะเขาคิดซะว่าเรื่องนี้มันก็เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบอยู่ท่าหอนไงจะจริงไม่จริงก็จริงๆพิสูจน์กันยากว่ะใช่ใครจะไปรู้อ่ะพี่ใครจะไปนั่งพิสูจน์อ่ะแต่เมื่อเขาวิเคราะห์กันมาระดับนึงแล้วก็มันก็จริงอ่ะตอนนี้ที่เขาคิดนะใช่เอาแบบที่พี่อ้อยพี่ชอตว่าดีเอ้ยพี่อ้อยพี่ชอตว่าดีกว่าก็คือเรื่องมีอยู่ท่าหอนก็ดูตรงอยู่ท่าหอนอยู่ท่าหอนมันดีจะตายเสพไปเพื่อประโยชน์แล้วกันใช่นะฮะอ่ะมาที่ข่าวแซ่บของเราอันดับที่1นะคะอันนี้มากเป็นที่มาของ Facebook Comment เหมือนกันที่สาบส่งแฟนเก่าก็คือแซ่บมากอ่ะเรื่องนี้ค่ะเมพิชชนาจัดหนักสารวัตรโจ้หลังถูกกล่าวหาหลอกไถเงินฝ่ายชายแซ่บจริงแซ่บบอกว่ากลายเป็นดราม่ารถแซ่บกันเลยเมื่อมีสาวคนนึงด้วยนามเนี่ยบอกว่าเมพิชนาเนี่ยหลอกเอาเงินตอนที่คบหากับสารวัตรโจ้เขาบอกว่าหลอกทั้งเครื่องเพชรรถนาฬิการูถึงแม้จะรู้เต็มอกว่าฝ่ายชายยังมีลูกมีเมียแล้วก็ยังเอาไม่สนใจซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เมพิชนาเนี่ยปรี๊ดแตกมากก็ออกมาทำทุกอย่างที่แบบอู้แซ่บเหลือเกินนะคะก็คือเรื่องราวคือว่าเมเนี่ยตอนเขาบอกว่าคนที่แฉเนี่ยบอกว่าเมย์ตอนที่ยังไม่ดังมากเนี่ยคบกับผู้ชายคนนึงแล้วก็หลอกให้ผู้ชายคนนี้ก็คือสารวัตรโจ้นั่นแหละถูกไหมก็คือหลอกให้ซื้อพอชคันนึงเป็นพอชรุ่น K-Man แพงมากรุ่นนี้แต่เมย์บอกว่าไม่ใช่ไม่เคยหลอกใครซื้อเลยไม่เคยแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่เคยขับ K-Man ด้วยเพราะตัวเองอ่ะขับ Porsche Boxster อยู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งถูกกว่าเออใช่ป่าวะถูกกว่าใช่ใช่เคแมนแพงมากและก็ซื้อด้วยเงินตัวเองขณะที่คบกับคุณไพรซ์ซึ่งเป็นแฟนเก่าอ้าวนี่ก็เอ่ยอ้างสิถ้าตามที่เป็นคุณเมย์ว่าน่ะไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นเอ่ยอ้างแล้วนะไม่ไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ไม่รู้กันก็คือและยืนยันว่าไม่ได้แบบปลอกล็อกอะไรกับใครเลยแล้วก็เรื่องที่เขาบอกว่าหลอกทั้งที่รู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วเนี่ยทำเอาจนทำเอาแม่ฝ่ายชายบอกว่าเมย์นี่ทำของใส่ลูกเขาหรือเปล่าว้ายบ้าหรือเปล่าเออแล้วก็บอกว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยไปเอารถโอนรถคืนมาเรื่องนี้เมย์ก็ปี๊แตกอารวาสอีกบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่าฝ่ายชายมีครอบครัวไม่เคยหลอกใครซื้อรถแต่พูดเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเอารถออดี้มาจอดที่หน้าคอนโดบอกว่าเอาไปขับหน่อยแต่ตนเองไม่เคยขับเลยเอามาประเคนเพื่อที่ว่าจะได้หลบนี่ค่ะนี่ไม่เอาเลยใช่ไหมใช่ไหมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องที่ฝ่ายชายเนี่ยซึ่งคาดว่าจะเป็นสารวัตรโจ้เนี่ยซื้อนาฬิกายี่ห้อหนึ่งก็คือปาเต้ฟิลิปเนี่ยเป็นราคาแพงมากเป็นล้านเขาบอกว่า6ล้านเนี่ยซื้อให้แล้วก็ซื้อกระเป๋าแอร์เมสซื้อสร้อยเพชรให้เมย์บอกว่าตนเนี่ยได้นาฬิกาจริงแต่นาฬิกาเนี่ยคือเรือนนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยปาเต้ฟิลิปอันนี้ไม่ใช่6ล้านเมย์บอกว่าอันเนี้ย 1.4 ล้านได้เป็นของขวัญวันเกิดจริงๆแล้วก็ไม่เคยขอเขาด้วยนะเขาให้เองเขาให้โดยสิริหาเหรอใช่ซึ่งบอกว่าเมย์บอกว่าถ้าอยากได้คืนมาเอาคืนไปแล้วก็เมย์ก็โพสต์รูปนาฬิกานี้ลง Instagram แล้วก็บอกว่าตั้งใจจะคืนนาฬิกาให้สารวัตรโจ้ทั้งที่ฝ่ายชายบอกว่าให้ด้วยใจถ้าอยากมาเอาคืนก็กล่องอยู่ครบนะคะบอกดีๆแท็ก Instagram สารวัตรโจ้ด้วยค่ะนี่ชัดเจนชัดเจน
ค่แค่นี้ยังไม่จบนะคะเมย์ยังออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่าเธออาจเป็นคนเลวในสายตาใครต่อใครแต่สำหรับฉันเธอจันไรกว่าใครทุกคนเฮ้ยขอบคุณค่ะไม่เท่านั้นคือแท็กชื่อสารวัตรโจ้อีกแล้วค่ะสุดยอดอ่ะเอาให้จบไงจริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบเรื่องบ่งเรื่องบวชเรื่องโนเรื่องนี้คือพูดง่ายๆนะทุกภาพที่คุณเมย์แบบขึ้นไปรัว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 เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาภาพแต่ละภาพคือเหมือนกับเหมือนโคนันเนี่ยค่อยๆไปทีละเปลาะคือสิ่งที่เขากล่าวหาเมย์ทั้งหมดเมย์ออกมาไขทีละเปลาะบอกแล้วแย้งยังทั้งหมดแต่อันที่เด็ดมากขอเล่านิดนึงเขาบอกว่าสาวโจ้เนี่ยมีส่งข้อความมาให้เมย์เอามาแชร์นะบอกว่าถ้าให้เมย์เนี่ยเลิกยุ่งกับปาล์มธนศ์ใช่ไหมเลิกยุ่งกับสุนัขตัวป่วยของปาล์มตนพร้อมให้เงินเมย์ทั้งหมดที่มีอยู่กับโนมินี230ล้านพร้อมเอาเงินสดมากองตรงหน้าและพร้อมทุ่มเทให้ทุกอย่างบ้าน2หลังรถทุกคันและที่สำคัญคือสาวโจ้เนี่ยแอบซุกเงินไว้เยอะค่ะไม่สามารถมีเงินในธนาคารได้มากเพราะไม่อยากโดนภาษีค่ะก็เลยต้องฝากไว้กับโนมินีที่ชื่อว่าพี่เล็กซึ่งเมย์บอกว่าต่อให้มีเงินมาเป็นพันล้านเนี่ยก็ไม่กลับไปแสบมากอันนี้แสบปะแสบมากโอ้นี่230ล้านนะให้เลยนะสุดท้ายคือว่าเมย์บอกว่าตนไม่มีอะไรนอกจากความจริงที่จะมาเปิดเผยแล้วก็รถก็ซื้อด้วยน้ำมือตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนาฬิกาคือก็ให้เขาให้มาเป็นล้านแหละแต่ว่าถ้าอยากได้คืนก็เอาไปเถอะก็ไม่เป็นไรก็เมย์ก็เคลียร์หมดแล้วว่าสิ่งของที่ได้มาคืออะไรอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าสุดท้ายก็คือขอโหสิกรรมให้ฝ่ายชายทั้งหมดโอ้มหากาพย์นี้ครับเชื่อได้ว่าเนี่ยแหละนักข่าวบันเทิงกำลังพยายามเสาะแสวงหาว่าฝั่งตรงข้ามจะตอบโต้อย่างไรเชื่อดิทวีตอนนี้ร้องไห้เรื่องเงินอยู่นะไอ้ที่ภาษีเนี่ยเออใช่คนต้องตามพี่เล็กซวยนะซึ่งไม่รู้ว่าจริงพี่เล็กที่โนมินีเราก็ไม่รู้นะสองฝ่ายไม่รู้ว่าจริงหรือว่าโกรธกันแล้วพูดกันนะแต่ว่าถ้าคุณเมย์เขาไม่มีมูลก็อาจจะเขาก็ไม่กล้าพูดหรอกมั้งหรือว่าถ้ามีมูลเดี๋ยวสาวโจ้คงมาอะไรอธิบายเองแหละนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะฉันเชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้มหากาพย์ยาวนานมากเคลียร์กันละกันเราไม่เกี่ยวจ้ะอ่ะต้องพักแล้วล่ะช่วงหน้ากลับมานะครับหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาใครมีวีแชทเตรียมตัวเล่นเกมกับเราสักครู่เดียวครับจ้าDig it. WeChat the new way to connect. เล่นเกมไปเหมือนเดิมดีกว่านะครับช่วงนี้เลยครับผม WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวน WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนใครก็ตามที่ยังไม่ได้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับมีโปรแกรม WeChat คือถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะเบื้องต้นก็ดาวน์โหลดกันก่อนได้เลย App Store Play Store นะครับพิมพ์ WeChat นี่แหละจากนั้นพิมพ์เข้ามาเสร็จปุ๊บล็อกองล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็แอดเฟรนด์กับเรานะครับ QR Code อยู่ด้านล่างตรงด้านล่างซ้ายแล้วก็วันนี้เกมที่เราจะเล่นกันนะครับนั่นคือ WeChat Friends ง่ายมากทำอะไรอ่ะใครก็ตามที่มีคิดว่าตัวเองมีจำนวนเพื่อนอ่ะมากที่สุดใน WeChatก็นั่นแหละเข้าไปตรงหน้าเฟรนด์ของคุณน่ะแล้วก็แคปหน้าจอมาแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่ ID ของแก๊งเม้นนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศผลกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศแล้วก็รับรางวัลจากเราไปใช่รางวัลก็จะมีสิ่งเหล่านี้ค่ะมีร่มมีแก้วสมุดที่รองแก้วแล้วก็หมอนคู่ค่ะเออหมอนคู่อยู่นู่นไม่เท่านั้นนะคะสำหรับผู้ชนะเนี่ยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมMeet and Greet กับพีชพัชราได้เลยกับกิจกรรมนะคะ WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนครั้งที่2อันนี้ฟินกับวินแล้วก็คือผู้โชคดีเนี่ยจะไปร่วมโพสท่าแฟชั่นบรรลุโลกแล้วก็เป็นแบบท่าที่แบบไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็สนุกกับกิจกรรมโฟโต้แรลลี่นะคะแล้วก็รับภาพแฟชั่นเซ็ตของตัวเองกับวินเนี่ยกลับบ้านไปได้เลยก็เตรียมตัวฟินกับวินได้นะคะในวันเสาร์ที่6กันยายนนี้ที่ช็อกโกแลตวิลค่ะติดตามรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/wechatthai นะคะจ้าอ้าวในระหว่างที่เรารอนะครับว่าใครมีเพื่อนเยอะเหลือเกินใน WeChat เนี่ยเราก็แนะนำฟีเจอร์กันครับวันนี้ฟีเจอร์ที่เราจะแนะนำนะครับนั่นก็คือ Walkie Talkie เข้าไปง่ายๆเลยเข้าไปที่หน้าแชทกับเพื่อนนะจากนั้นเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกด้านขวาบวกขวาสุดใช่ไหมบวกขวาสุดเลยปึ๊บกดเข้าไปนะแล้วก็กดคำว่า Walkie Talkie นะจากนั้นพอกดคำว่า Walkie Talkie เสร็จปุ๊บเดี๋ยวภาพจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะกดบวกด้านขวาก่อนจากนั้นภาพต่อไปเลยนะฮะเนี่ยมาแล้ว Walkie Talkie ก็จะมีปุ่มสีเทาๆตรงนี้ปรากฏขึ้นมากดค้างวะต้องค้างใช่ไหมกดค้างต้องกดค้างไว้กดค้างไว้ส่งเสียงนี่แล้วก็ส่งเสียงไปหาเพื่อนก็เหมือนเรากดวอกันอย่างนี้เหรอ
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดวอลวอกกี้ทอกกี้ใช่วอลสองเปลี่ยนอ่ะก็กดค้างไว้แล้วก็พูดกันสะดวกไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ไม่ต้องมาโทรกันไงไม่ต้องนู่นนี่นั่นนะฮะอ้าวโอเคครับแล้วกับผู้ชนะของเรานะคะผู้ชนะของเราไหนเข้าไปดูซิชื่อว่าน้องเมเม่ฮะเมเม่เมเม่เมเม่อ่ะอ่านมันอ่านยังไงอ่ะกี่เฟนโอ้โหเป็นพันเลย 1,400 กว่าคน 1,400 กว่าคนนะฮะอ้าวยินดีกับน้องเมเม่ด้วยนะจ๊ะนี่ครับรับของรางวัลไปเลยนะคะทั้งเซนแล้วก็ไปร่วมมีแอนด์ดีด้วยนะคะได้ครับอ้าวก็เหมือนเดิมครับขอบคุณนะฮะ WeChat The New Way to Connect ช่วงหน้ากลับมา GTH มาแล้วมีแขกรับเชิญอีกละแขกรับเชิญแซ่บมากเนื่องจากสาวสวยน่ารักใช่มันพรุ่งนี้ฮอร์โมนไง EP 5ไงก็ต้องต้อนรับหน่อยดูซิว่าใครจะมาโอเคพักสักครู่ครับค่ะ WeChat The New Way to Connectเดี๋ยวเรารีบประกาศเลยสุดท้ายแล้วมาเร็วประกาศรางวัล Facebook คอมเมนต์ก่อนนะคะของพี่เอาอะไรพี่ขอมอบรางวัลให้กับคนที่แบบทางอีสานบ้างเออเอาเลยแต่กันตรงๆกระดาษเป็นภาษาอีสานบังหาขอมึงมึงสิไปกินขี้กับไผ่กับไปกูบ่สนใจมึงดอกบักป๊อบฉันพูดได้ยังไงอ่ะนี่ตกลงคนอีสานเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมอบเลยครับยินดียินดีนะจ๊ะเสื้อยืดนะครับสไปเดอร์แมนนะเป็นเลยหนึ่งตัวนี่แบบดำใสๆอีกอันนึงของจ๊ะนะเธอมันก็แค่ไข่ดองแค่มองก็รู้ว่าเหม็นนะลองไปดองกันมานะเดี๋ยวจะดาวไว้ให้นะครับแล้วก็ทีมงานติดต่อกลับนะครับรับเสื้อยืดจากสไปเดอร์แมนนะครับขอบพระคุณของรางวัลด้วยนะฮะได้เวลาแล้วล่ะเนาะเต็มที่ไหมวันนี้ไปเถอะไปเถอะโอเคโอเค GTH มาแล้วGTS มาแล้วทำไมต้องโทรมาบอกคิดถึงกันเธอก็คิดถึงฉันเล่นใหญ่กล้องไม่จับให้รู้บ้างก็ฝากมันว่างมาเกินไปวันที่เราไม่เจอให้ใครมาจอดเจอเธอเดี๋ยวฉันทำยิ้มให้ใครฝากมันว่างเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันตาหายไปไหนเธอก็คิดถึงฉันตาหายไปไหนฉันอยากให้รู้บ้างมันไม่มีคนเป็นตาไงพี่ไม่มีเลยเหรอใช่ก็เลยเธอเป็นใครอ่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อขนมปังเป็นพี่สาวของขนมปังชื่อขนมปี๊บเหรอไม่กินอ่ะกินไม่ลงทำไมอ่ะขึ้นลาเหรอหรือไงขึ้นลาป่ะยังไงดียังไงดีสวัสดีน้องขนมปังครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขนมปี๊บชื่อขนมปังขนมปี๊บขนมปี๊บเป็นไงขนมปี๊บวันนี้ยังไงหาตาไม่เจอตาไปไหนแต่ไม่รู้ตาเขากลัวเธอหรือเปล่าเขาถึงไม่มาจริงๆเอาจริงเลยขนมปังก็ขนมปังเถอะเจอนี่ก่อนนี่สวยเซ็กซี่กว่าขนมปี๊บเป็นไงขนมปี๊บนะได้อยู่ป่ะเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะใครอยากสมัครเป็นต้าครับก็ Facebook คอมเมนต์เข้ามาเนาะนี่ๆนะตาที่หน้าไม่เทาไปถูกป่ะเฮ้ยไม่เทาไม่เทาอยากให้ซูมขาของหนุ่มปี๊ดนิดนึงนะไม่ได้น้องมาเลยไม่ได้น้องมาเลยดูไม่มีความเนียนใดๆพี่สาวไงก็ต้องโตกว่าโตกว่าทุกอย่างตอนนั้นตอนเด็กตกเปลถูกป้าหน้าลงเดี๋ยวอันนี้แรงอ่ะเรื่องกันแล้วเรื่องเธอวันนี้มายังไงจ๊ะต้องด่ามันทุกวันจริงนั่นสิแบบเป็นการบำบัดนิดนึงอ่ะสนุกมากใช่ไหมครับไม่ได้เขียนบทแล้วก็มาลงที่น้องนะเออแฮปปี้อ่ะมีเรื่องอะไรจ๊ะวันนี้จริงๆที่แต่งตัวเป็นขนมปังมานะครับก็คิดว่าคงจะมีรุ่นพี่โรงเรียนนาดาวบางกอกมารุ่นพี่นะคะรุ่นพี่หรอใช่เห็นว่าพี่ด้วยรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่หนูอยู่ม.4 ค่ะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นพี่ม.5 ม.6 มาได้ก็แต่ว่าก่อนจะไปเจอกับเขาเนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องอื่นกันก่อนได้จ้ะเรื่องแรกนะคะฝากไว้ในกายเธอฝากไว้ในกายเธอเนี่ยมันก็พอหนังออกหนังเข้าโรงแล้วมันก็จะมีกระแสแบบถ่ายรูปคอมเมนต์นั่นนี่ต่างๆทีนี้มันก็มีการวาดภาพแบบว่าต่างจังหวัดเงี้ยพี่มันก็จะเห็นแล้วใช่ตามรถแบบรถแห่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเอาศิลปะตรงนั้นมาให้ดูกันคือต่างจังหวัดเขาถึงขั้นเปลี่ยนนักร้องนักแสดงกันเลยอันนี้ก็คล้ายๆอันนี้ยังโอเคอันนี้เปลี่ยนนักแสดงนะคุณพี่ดูนักแสดงคนแรกคนที่เป็นนั้นคือใครคนแรกเขาบอกว่าเพิร์ทเนี่ยนำแสดงโดยออฟชนะพลเหมือนออฟชนะพลเหมือนเห็นไหมล่ะว่ะ
ส่วนไอซ์เนี่ยเขายังหาคนแทนไม่ได้แต่แทนคนที่เป็นแทนพี่ดูพี่ว่าเหมือนใครเหมือนใครหุ้ยตายแล้วดองสีชาวพันธ์ค่ะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์บึ้นๆอยู่สุขุมวิท49เนี่ยอันนี้เราไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรนะคุณพี่แล้วมาดูอีกอันนึงนะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้อ๊อปปองอ่ะปะวะเฮิร์ทนำแสดงอ๊อปปองสากเฮิร์ทคืออ๊อปปองอ่ะเฮ้ยด้านล่างแบบด้านล่างคือผิดไปมากคือต่อเห็นยังเนี่ยถามจริงด้านล่างคือไม่ใช่สันป่ะไม่ใช่ตรงกลางคนที่เป็นไอซ์เนี่ยเขาบอกว่านำแสดงโดยน้องเบบี้ไม้เบบี้ไม้และข้างล่างที่เป็นแทนเนี่ยคือใหญ่วัชรเกียรติบุญภักดีใครอ่ะอ๋อเออว่ะโอ้โหคนเปรียบเทียบก็เช่าใจเปรียบเทียบเลยเขาก็แบบไม่ไอคนวาดโปสเตอร์หนังแบบตามต่างจังเราไม่ได้อะไรนะแต่ว่าไม่ได้ดูต้นฉบับเลยใช่ไหมถูกไหมคือนี่แหละดูสิดูน่าจะคงดูแล้วแหละเพราะว่าถ้าโพสิชันมันถูกหมดนะแต่แค่ว่าเปลี่ยนอะไรเยอะเลยอ่ะคือเจอโปสเตอร์เนาะแล้วแบบอยากดูทันทีเลยว่ะกลัวเข้าไปภาคทับด้วยซ้ำอ่ะแต่มันก็เป็นศิลปะที่แบบว่ามันก็มีคุณค่าแล้วมันก็แบบเออแต่ว่าแบบรถอย่างเงี้ยเราควรจะอนุรักษ์ไว้นะที่แบบรถแข่งหนังอ่ะเออก็น่ารักดีมีอีกไหมหมดแล้วเหรอหมดแล้วมาเข้าเรื่องต่อไปก็ได้จ้ะอาทิตย์ที่แล้วก็มีกิจกรรมนึงของฝากไว้ในกายเธอก็คือฝากไว้ใน IG เธอที่เล่นทางแก๊งเมนเนี่ยถูกป่ะพี่อ๋อน้องก็ไปมาแล้วสิใช่แล้วก็ไปหาผู้โชคดีมาแล้วเมื่อวานเพราะเมื่อวานมีงานแถลงข่าวฝากเธอลุ้นสู่ร้อยล้านก็พาผู้โชคดีไปในงานนั้นเลยใช่ไปกินขนมหวานกับน้องต่อน้องมาร์ชในงานเรามีบรรยากาศมาให้ดูกันเออถ่ายเมื่อวานวันนี้มาดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงฝากไว้ใน IG เธอสวัสดีครับผมมาร์ชจุฑาวุฒิภัทรกำพลครับครับแล้วผมต่อธนภพลีรัตนขจรครับครับหรือเพิร์ทนะครับแทนไทยครับครับนี่วันนี้พวกเรา2คนนะครับก็มา meet and greet กับผู้โชคดีจากกิจกรรมฝากไว้ใน IG เธอครับใช่เลยแล้วตอนนี้นะครับครับผู้โชคดีเราเห็นว่าอยู่ในร้านหมดแล้วอ๋อนั่งรออยู่เขาจะไม่เห็นเราเลยใดๆทั้งสิ้นตอนนี้แม้กระทั่งเรายืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่เห็นเราเพราะว่ากระจกเป็นแบบว่าข้างนอกเห็นข้างในแต่ข้างในไม่เห็นข้างนอกนี่ทำทำไมเดี๋ยวเข้าไปหาเขาเลยดีกว่าเฮ้ยร้านยังไม่เปิดเหรอเออทำไมร้านไม่เปิดอ่ะเปิดแล้วมุกก่อนมุกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตร่วมโต๊ะนะฮะก็วันนี้ก็กินเต็มที่เลยว้าไม่ต้องเก่งครับเพราะผมก็เก่งไม่แพ้ไอเดียที่ถ่ายรูปตัวเองลงไปในลิ้นชักเนี่ยเกิดจากอะไรก็ลงไปเห็นนั่งดูทีวีเสร็จแล้วก็ไปเห็นลิ้นชักก็เลยเข้าไปเลยเราอยากรู้ว่าเข้าไปได้ไงเพราะว่าลิ้นชักเท่าที่จำได้มันมี4ชั้น5ชั้นใช่ไหมแล้วตัวเราเข้าไปได้ไงก็ดึงไอ้ชั้นข้างบนออกแล้วก็แบบเข้าไปเลยอ่ะไอ้ตรงข้างหลังอ่ะมันดึงออกได้ก็คือแบบเข้าไปจากด้านหลังแล้วก็โผล่หัวเข้ามาออกได้คอนเซ็ปต์เราคือพม่าครับพม่าครับพม่าเข้าเมืองครับหอบลูกเข้ามาอันนี้เป็นรูปที่ผมพี่มาแล้วก็ก้าวรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะคือพี่มีไอเดียอะไรอย่างนี้จากไหนอะคะไม่ได้ไอเดียค่ะป่วยจริงอ๋อป่วยจริงเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่ามาเยี่ยมกันจริงๆใช่ไหมฮะตอนนั้นเป็นไข้หวัดเล็กหรือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดากี่วันพี่กี่วัน3วันค่ะนานนะถ้าไข้หวัดนอน3วันถือว่านานเนาะไม่อยากออกแต่ตอนนี้หายแล้วเนาะไม่อยากออกตอนนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมใช่ผมอยากให้แฟนมาดูแลแลนเขินเขินขอบคุณนะที่มาดูเขาวันนั้นน่ะอยากรู้ว่าต่อมีซิกแพคจริงป่ะโอ้ยยิ้มเลยพี่อันนี้จริงว้าวแล้วแบบว่าหันไปหากล้องแล้วบอกแบบเต้งชอบจริงอ่ะก้าวเราชอบก้าวจริงๆนะเราชอบมานานแล้วอะแต่งงานกับเรานะก็เ
ก็รับรองว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าทุกคนได้มามีสิทธิ์ร่วมสนุกอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าได้มาเจอพวกเราแล้วก็เหล่านักแสดงอย่างเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนใช่เลยใกล้ชิดมากๆนะครับก็ใครอยากร่วมสนุกกิจกรรมนี้ติดตามได้ทุกช่องทางของ GTH นะครับรวมไปถึงช่องนี้ด้วยครับ GTH On Air ครับแล้วก็ให้ต่อฝากหนังดีกว่ามาดูฝากไว้ในกายเธอกันเยอะๆนะครับก็ยังคงบิ้วกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วหนังเราก็เข้มข้นมากๆแน่นอนอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังไงก็อยากฝากไว้จริงๆเนาะใช่ครับไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ดีกว่าครับวันนี้ก็เพื่อนๆดูกันเยอะอย่าไปฟังสปอยครับเราก้าวไปในโรงแล้วก็ดูด้วยตัวเองรับรองว่าเราจะได้รับอรรถรสเต็มที่ที่สุดครับก็ลาไปก่อนบายฝากไว้ในกายเธอให้เธอรักไออุ่นน้ำไอร้องไปจากฉันเพราะมันจะคอยติดตามไปกับตัวเธอนั้นจนถึงวันที่เธอมากลังมาแล้วเมื่อกี้ดูหน้าท้องแข็งน้องก็แข็งใสเลยอะไรอ่ะตัวแข็งแล้วหรออยากไปอยู่ณจุดนั้นด้วยไงเขาสัมผัสกล้ามกันด้วยอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากจะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ติดตามได้ทุกช่องทางของ GTH นะคะได้ครับออนไลน์ออนแอร์ด้วยครับผมแต่ถึงเวลาแล้วค่ะที่รุ่นพี่มายังรุ่นพี่รุ่นพี่ควรจะมาได้แล้วค่ะถ้างั้นขอร้องเพลงปากว่างเชิญรุ่นพี่นะคะก็ปากมันว่างไงเลยต้องโทรไปหาจะมาจุกจิกสวัสดีครับ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 ใช่ไหมอยากให้รู้น้องฝนน้องเป็นปากสวัสดีจ้าสวัสดีเลิกกับพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่คิดเลยขยับไปนะคะเดี๋ยวน้องนั่งขอบขอบคิดเลยอันนี้คือรุ่นน้องของทั้งสองคนถูกไหมคะน้องขนมปี๊บทางบ้านทำหน้ารังเกียจนี่คือรังเกียจเราพึ่งไม่รังเกียจเป็นอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจริงเหรออย่าลูกอย่าจับด้วยกันเดี๋ยวติดเชื้อโรคนะอ๋อจริงเหรอปีโบลานะคะเข้าเรื่องดีกว่าถามหน่อยเป็นยังไงบ้างกระแสแบบ EP 4ตอนนี้ทุกคนแบบฟินเวอร์โดยเฉพาะเธอด้วยและโดยเฉพาะเธอด้วยแบบโอ้ my god อะไรกันขนมปี๊บเป็นไงบ้างกระแสตอนนี้คะค่ะของโฟกันก็ได้ก็อย่างซีนดาวก้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนว่าก็มีคนชอบว่าเอ้ยเคมีเข้ากันดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แท็กรูปมาใน IG เป็นรูปตอนอย่าบอกแม่นะอันนี้ก็มีก็แบบว่าตอนจูบกันอะไรเงี้ยค่ะเขินนะแท็กอะไรมาชอบเสียงน้องฝนว่ะเนอะเสียงเด็กเสียงเด็กว่ะฝนว่าพี่ยูใส่กุ๊กเดียวเหรอมันทำได้มันทำได้เสียงเดียวก็เด็กเหมือนกันนะไม่ได้ก็เสียงเด็กเหมือนกันไม่ได้เสียงเด็กเหมือนกันคุณโดนพิตาเลยแล้วเขินกันไหมเวลาเข้าฉากกันอย่างนี้สองคนก็แต่ว่าจะบอกไปว่าเบลนี่เป็นการแบบว่าแสดงใช่ไหมมันคิดอะไรกันนะไม่คิดอะไรกันใช่ไหมมันคือเบลคิดเหรอคือเบลแบบมีเหมือนเวลาเราเล่นกันเรามองตาก็แบบก็มีนิดนึงไปคิดอะไรกับกูเนี่ยจริงเหรอเอาวะเบลนี่แต่ว่าก็เบลเล่นเก่งไงการแสดงดีส่งดีใช่ไหมแล้วต้องจุ๊บกันกี่ฉากอะกี่เพลงปากเปื่อยค่ะจำไม่ได้รู้สึกไงบ้างไม่รู้ว่าไม่ถูกจะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เหนื่อยยังก็เหนื่อยไหมจะก็เหนื่อยใช่ไหมจะก็เหนื่อยใช่ไหมก่อนท้ายก็แบบก็เห็นใจเขาเล่นแล้วก็แบบเดินเออเจ้าอะไรเงี้ยก็เลยบี้เข้าไปอีกเบลก่อนถ่ายเบลสุดแล้วว่ะน้องน่ารักน้องไม่ทำนี่ไปเจอแบบว่าเดินออกไปแล้วไปเจอแบบว่าน้องๆแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยเคยแบบผ่านแบบสมมติผ่านโรงเรียนสตรีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะน้องๆเด็กโรงเรียนสตรีอ่ะเจอเราแล้วเขามีรีแอคชั่นยังไงบ้างอ่ะเจอแต่พี่ๆสาวหล่ออย่างเงี้ยขอเข้ามากอดไม่ต้องการด้วยค่ะคือมีแฟนคลับผู้หญิงมากคือมาทางนี้แหละมาทางนี้ละก็คือแบบบอกเล่นต้องตายแบบอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่เราไม่หลบตานะเอาเว้ยเออโอ้ยนี่มันจะเป็นอะไรอีกนั่นน่ะฉันเป็นตุ๊ดวายก็ได้ซับซ้อนก็ไปอีกใช่เออแล้วอย่างปันปานฉันขืนอะไรอย่างเงี้ยแบบรุนแรงมากมีพัฒนาการที่สูงส่งมากเป็นยังไงบ้างคือตอนที่อ่านบทเนี่ยก็ตกใจคือเขาเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนว่าใครจะเป็นครูปินใช่ไม่รู้จนกว่ามาวันเวิร์กช็อปคือต้องเวิร์กช็อปกับครูบิวกับพี่อาร์ตใช่ก็คือเวิร์กช็อปก็คือแบบทำท่ากันหมดแล้วว่าลองเวียอะไรเงี้ยตอนถ่ายกันเลยไม่ยากมากค่ะแต่ตอนถ่ายปัญหาคือพี่อาร์ตเนี่ยเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเขาจะพูดแบบไม่ชัดอะไม่ชัดแล้วเหมือนเนี่ยทำดิเขาจะทำกันเป็นไงอย่าทำชัดเลย
ฉันเตยไม่บอกใครอ่ะฉันเตยไม่บอกหมายถึงมีใครรู้หรอเธอเป็นครูไอ้นะเธอเป็นนักเรียนครูเป็นครูนี่นี่คิดว่าเตยจะเชื่อใครนี่นักเสียงสุพรรณแล้วเนี่ยเขาเดินอย่างนี้แล้วพี่กันก็พูดว่าแบบเออเสียงเขาเนิร์ดเลยเตยไม่บอกใครอ่ะแล้วแบบเราก็จะถามเราฉากที่เหมือนกับเขาถ่ายหน้าพี่อาร์ตปันนอนเงี้ยมันก็จะแล้วเขาหน้าจริงมันก็ถลักตายเงี้ยเตยถ้าเตยไม่บอกขายอ่ะมาสักนิดถ้าเกิดลองฟังดีๆจะแบบเตยนิดนึงเตยเริ่มจะไม่กลัวเตยเริ่มจะในฉากนี่คือไม่มีการกดดันแต่คนที่คอมตลกอย่างนี้หรอใช่คือถ่ายกันทั้งคือเราอยู่ที่ห้องคอมนั้นทั้งวันนะคะแล้วก็คือถ่ายหลายรอบมากคือเหมือนกับมันจะมีฉากแบบดึงตัวลอยดึงตัวไม่ลอยเวียงลากพื้นสไลด์อะไรอย่างเงี้ยหลายแบบมากใช่จะเป็นพี่อาร์ตที่ฉันก็ปล่อยนิ่งเลยอ่ะพี่อาร์ตพี่เอาผิดก็ถอดเองนี่ไงนี่เราได้ผงได้แผลอะไรมาไหมเพราะมันต้องแบบว่าโอ้ยโดนเป็นรอยช้ำอะไรเงี้ยพี่อาร์ตก็โดนใช่เพราะว่าปันก็ต้องแบบเตะเขาอะไรเงี้ยคือเหนื่อยมากใช่ตอนที่ทับเนี่ยก็ต้องแบบเตะเขาอะไรเงี้ยมันก็โดนต้องแบบว่าขัดขืนกันใช่แขนช้ำพวงใช่แล้วฝนก็นอกจากเธอจะมีรุนแรงนอกจากปันปันคนเดียวแล้วฝนก็มีรุนแรงฉากปลาชิงค่ะเออเหมือนจริงมากเลยไม่ได้ดูเลือดหยดเนี่ยคือเหมือนแบบเพื่อนแล้วว่าพวกแกมากับดนตรีไทยก็แบบมาชิงฉับใส่หูแล้วก็แบบมาเรียนเราไอชิงอ่ะเออทำอย่างนี้ใส่เราว่าตีชิงแล้วตีชิงแล้วแปลว่าอะไรอ่ะตีชิงมันเหมือนกับแบบกึ่งแบบเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นน่ะเนี่ยมันแบบเหมือนเอาของจริงมาปะอันนี้ของจริงเปล่าอ่ะคือว่าเป็นยนต์นะหนักอ่ะเหมือนเป็นเทคนิคค่ะคือตอนแรกอ่ะให้เอาของปลอมใช่ป่ะปาแล้วมันก็แบบไม่ได้ฟีลอ่ะค่ะก็เลยหยิบของจริงไปปาเขาถูกไหมไม่ตัวเองเลยจริงให้แต่ว่าให้ทำอย่างนี้เก็บไปข้างหลังแล้วไม่โดนเนาะคือไม่ให้ปล่อยไปแบบนี้ฝึกแล้วเก็บข้างหลังคือคนโดนอ่ะฝนเพราะว่ามันจะไม่สายมันแบบเวียงแล้วมันเราอัพเข้ามาที่หลังตัวเองมันไกลสมมตินั่งนี่กับเนี่ยไปตักก็สักเมตร2เมตรอะไรเงี้ยทําเงี้ยฝึบแล้วมันก็ม้วนเข้ามาตีตรงนี้ก็แตกส่วนคนนั้นน่ะไม่เป็นไรแผลปลอมอ้าวปลอมแล้วเลือดปลอมแล้วฉีกตกลงไปก็คือเป็นฉีกปลอมฉีกก็คือฉีกจริงค่ะเหมือนแบบว่าบัตรฉากอะไรเงี้ยเพื่อให้ภาพสมจริงค่ะเป็นพี่ป่าจริงไปเลยให้สมจริงพี่เก่งมาทำไมจริงกว่าผู้กำกับจะได้ภาพที่สะใจหัวเยินเอาจริงๆเลยมันไปหมดแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้ก็ไม่ได้อยากให้สปอยอยากให้เชิญชวนหน่อยละกันว่าหลังจากนี้มันจะมีความน่าสนใจหรืออะไรที่ต้องติดตามแบบในทั้งใน2คาแรคเตอร์นี้บ้างมั้ยค่ะก็อย่างของดาวก้อยหรือว่ากับคุณแม่เรื่องมันก็ยังแบบว่าไปต่ออีกค่ะไปต่ออีกนะบางคนคิดว่าแบบโหดแล้วมีหนักกว่านี้อีกเหรออีกไกลยาวไกลอ่ะจริงๆเลยมั่นใจมากไม่ได้โม้ค่ะมั่นใจมากไม่ได้โม้ฉันต้องลุ้นฉันเป็นกระเทยวายจริงๆแล้วตอนนี้จะเป็นกระเทยเหรอเธออันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะเนี่ยมีมากกว่าน่ะสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วนี่เขาถามมาเลยนะเต้ยอ๋อเขาบอกว่าฉากข่มขืนเนี่ยกลับมาที่ปันตอนจบที่ผ่านมาฉากสะเทือนใจเปิดประตูมาเจอภูกับพีอ๋ออะไรเนี่ยดูแล้วแบบว่าไม่ต้องเข้าไปกระชากมันออกมาหนึ่งคนไม่เต้ยเป็นคนดีดีเป็นคนดีไม่จริงๆถ้าเป็นชีวิตจริงเราก็คงไม่กล้าเข้าไปปันแล้วก็คงแบบพี่เข้าเลยพี่อยากดูอย่างอ๋อเหรอพี่ก็จะเดินเข้าไปนั่งกลางถ่ายรูปเธอถ่ายรูปใส่นั่งกับแฟนเราอ่ะให้สะใจที่สุดเองเก่งดูเธอก็เป็นยิ้มฉากช็อกอีกฉากนึงแต่เต้ยอ่ะเป็นแบบซัมบาทำการมากับห้องเนาะเวลาเข้าไปในห้องอะไรก็ตามมักจะเข้าไปในห้องคอมก็ห้องน้ำใช่สีสันแล้วห้องน้ำก็เจอสีสันนี้ห้องคอมก็เจอห้องพักนักพงห้องโยเดี๋ยวห้องอะไรที่ยังไม่เจอล่ะเออนั่นสิไม่รู้จะเข้าห้องอะไรเนี่ยไม่มีหรอมีห้องหรอห้องครูใหญ่แล้วตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์หรือเปล่าครูใหญ่รักมากตอนนี้แต่นี่ตอนต่อไปอ่ะตอนต่อไปชื่อตอนภูใช่ไหมตอนต่อไปของภูตอนภูอ่ะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องสิครับใช่ไหมเยอะไหมที่เห็นตัวอย่างหนังก็จะเป็นกับเต้ยบอกเลิกภูอย่างเงี้ยเพราะว่าใครจะไปรับได้เนาะแฟนนะสมมติว่าพูดไงดีอะสมมติใช้คำไม่ดีนะสามีตัวเองเป็นสามีคนอื่นจะยอมสามีตัวเองเป็นเมียคนอื่นก็ดูแย่กูเป็นเมียถูกไหมไม่รู้ไม่รู้เขาตีความกันไปใหญ่เลยใครเป็นเมียผัวไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันหรอมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเต้ยก็เลยแบบเขาไม่มีใครรับได้เนาะก็ไปติดตามดูกันในส่วนของดุดดาวเมื่อกี้ก็ไปละ
ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วในส่วนของเต้ยล่ะคะมีอะไรก็หลังจากนี้มันก็จะมีเรื่องต่อไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับจากที่เราเจอเหตุการณ์นี้มาปุ๊บมันก็ต้องมีเรื่องต่อไปเรื่อยๆแสดงว่ามีพีกว่านี้อีกใช่ไหมมีค่ะมีต้องรอกว่าจะไปถึง EP แบบ10 11 12มีกี่ EP นะหมอนหมอนค่ะ13ใช่ไหม13จะแบบว่าหมอกไผ่ไปยังไม่ได้ไปพูดถึงเลยใช่ก็แฟนๆฮอร์โมนนะก็ติดตามให้ป่าปี๊บขนตาทะลุนะมีหน้าแหละทำไมมองสั่นฝากก่อนฝากก่อนขนตาเป็นเรื่องปลอมเรื่องอ้าวนึกว่าตื่นตาก็หน้าอย่างนี้ไม่ปลอมหมอบ้าไม่รู้เลยอย่าไปยุ่งกับมันปลาโอเคโอเคขอโทษฝากเถอะอย่าไปยุ่งกับมันฝากกับไม่ได้กายเธอฝากค่ะอ่ะฝากก่อนดูดาวฝากค่ะดูดาวค่ะก็พรุ่งนี้นะคะวันเสาร์เวลาเดิมกี่ทุ่มนะ4 ทุ่มโอ้พอดีตอนที่เราทำงานเบอร์เลยค่ะก็4 ทุ่มนะคะรับรองว่าแซ่บเวอร์มากใช่จ้าอ่ะประชาสัมพันธ์ค่ะก็เหมือนกันนะคะก็รอดูรอติดตามกันนะคะว่าแต่ละตัวละครจะเจออะไรบ้างก็รับรองว่าหมอนขาดนะคะ EP นี้โอ้ยหมอนขาดปันปันนี่กินหลอดไฟเข้าไปเหรอวะขาวขนาดเนี้ยอย่าไปนั่งกับพี่เต๋อนะคะพูดอย่าไปนั่งกับพี่นะขอร้องจริงไปอยู่กับฉันดูแต่ละคนดูรีแอคแต่ละคนพี่ดูนะโอ้โหฉันเล่นเซิร์ฟมาน่ะสุดสัปดาห์ก็เลยคำลงนิดหน่อยอ่ะปิดรายการด่วนเลยโอเคโอเคต้องขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับส่วนของรางวัลนะฮะขอบคุณ United Home Entertainment นะฮะสำหรับของรางวัลที่มาจาก Spider-Man จ้ะนะฮะอ่ะ GDS มาแล้ววันนี้โอเคนะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามขนมปังด้วยนะคะค่ะขนมปังจะออกมา EP ไหนนะEP ลบหนึ่ง EP 11จบแล้วนะฮะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพรุ่งนี้ครับ4 ทุ่มทาง GDS on air ของเราแล้วก็ทุกช่องทางสำหรับฮอร์โมนซีซั่น2 EP 5นะครับเอาวันนี้หมดเวลาสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย